ผมอยู่สตาร์ไลท์เทคโนโลยีเป็นบริษัทอินเดียนะครับเป็นบริษัททำซอฟต์แวร์แต่ไม่ได้เป็นพวกซอฟต์แวร์รีเทลนะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นพวกแบ็กออฟฟิศนะฮะทำพวก Data Analytics จริงหนักไปทำโปรโมทอะไรทำพวกบิลลิ่งทำเซ็นทรัลนี่อะไรต่างๆสรุปคืออย่าไปยุ่งกับมันนะช่างมันให้มันทำธุรกิจไปนะครับก่อนหน้าสเตอร์ไลท์เนี่ยผมอยู่เอเอส2ปีนะครับก็เป็นแผนกที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยๆไม่ได้อยู่กับมันแต่ขึ้นศาลบ่อยมากเลยแล้วก็ไปเยี่ยมกสทช.บ่อยด้วยไม่ได้ไปหานะเขาเรียกไปสอบถามครับบ่อยๆเลยนะฮะเข้านอกออกในประจำเลยดูผลิตภัณฑ์ดิจิตอลฮะฟังดูดีแต่ภาษาผมแปลว่าคุกนะเนี่ยคุกตารางนั่นแหละคุกกี้คุกกี้รันกันได้ไหมฮะแม่เผลอแล้วลูกก็ไปตึ๊ดสองวันร้องไห้ฟ้องสารยุทธแต่50,000 บาทผมลูกไม่รู้เรื่องลูกก็บอกผมไม่รู้นี่เห็นกฎดีกว่าอันนั้นก็ผมมาขึ้นศาลนี่นะครับเดือดตายต่างตายนะครับทั้งหมดอีดาต้านั่นแหละที่เล่านะครับก่อนหน้า AS ผมก็อยู่เอริกสันนะฮะเป็นก็รู้จักไม่ได้ขายมือถือแต่ขายพวกเครือข่ายนะครับ7 ปีก่อนหน้านั้นก็ซีเมนต์ก่อนหน้าซีเมนต์ก็อยู่อเมริกาคือวนเวียนอยู่กับไอ้เรื่องเทคโนโลยีพวกนี้แหละจนกระทั่งเห็นความเลวร้ายของ Big Data โทษนะวันนี้จะมาพูดเรื่องความเลวร้ายมากกว่าแต่เราต้องอยู่กับมันและได้ประโยชน์จากมันนะครับสไลด์นี้ผมเล่นง่ายเลยครับแทนที่จะทำเองผมเอาเข้ามาเลยเป็นสไลด์2ฉบับแจกยังไม่ทราบยังไม่แจกใช่ไหมครับไม่แจกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเราล็อกถามตอบดีกว่าครับดูสไลด์เลยก็เท่านั้นแหละนะครับก็เมื่อวานคุยอาจารย์พันเทพครับตอนแรกนี้กะว่าจะเล่นวงใหญ่เลยคือจะเอาอะไรนะเอาปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด เรื่องที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เรื่องที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ตัวอย่างเช่นใครมีสมาร์ทโฟนบ้างครับยกมือหน่อยฮะใครมีซัมซุงฮีโร่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับมีอยู่ใช่ไหมฮะฮีโร่ด้วยใช่ไหมพี่เยี่ยมโอเคไม่เป็นไรฮะใครมีสมาร์ทโฟนมากกว่า1 เครื่องครับยกมือครับครับเยอะใครมีสมาร์ทโฟนบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่คล้ายๆสมาร์ทโฟนนั่งเยอะๆไหมฮะมีอะไรบ้างครับพี่พวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็แหละฮะไอทั้งหลายใช่ไหมฮะไอแม็กใช่ไหมฮะไอแพดใช่ไหมฮะมีอะไรเยอะกว่านั้นไหมครับถามที่ไม่เอาหาเรื่องจริงนะเรามีสมาร์ทโฟนผมมีอยู่2 เครื่องนะครับแต่ที่เลวร้ายคือ2 เครื่องผมมันดันเป็นเครื่องดูออสซิมทั้งคู่ถ้าผมก็บ้านที่ใส่ตัวออสซิมมันทั้งคู่เหมือนกันคนบ้าก็ถือโทรศัพท์2 เครื่องใน14 อันนะครับมี AS 2ซิม True 1อัน D-Tag 1อันคือถ้าตกเขาตายก็ไม่ตายหรอกครับมันต้องมีสัญญาณทั้งอันนะฮะไม่งั้นต้องเข้าวัดละอ่ะผมมีดีไวซ์2 เครื่องมี iPad เครื่องหนึ่งได้ iPad ก็ดันใช้ซิม AS AS มี2 ซิมมีซิมหนึ่งมีดับเบิลซิมเป็นมัลติซิมอีกเอาเข้าไปมีสมาร์ทวอทช์ตัวหนึ่งโชคดีที่มันไม่ใส่ซิมแต่มันแพงเท่ากับอะไรก็แล้วแต่ที่ผมถือนะครับล่าสุดเพิ่งไปซื้อโดนมาตัวนึงครับโดนนี่มันเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงไหมฮะเป็นยังไงฮะไม่เห็นเกี่ยวเห็นก็บินออกมาแล้วคอนโทรลเกี่ยวอะไรฮะแล้วมันอินเทอร์เน็ตออฟติงตรงไหนฮะไม่เกี่ยวนี่ก็ไม่ต่อเน็ตอ่ะเก็บที่ไหนอ่ะมันเดียวได้เหมือนกันถูกร้อยบาทผมไปซื้อโดนมาเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนนี่เล่าให้ฟังให้เข้าเรื่อง Big Data เลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่าทฤษฎีเอาเรื่องชีวิตจริงเลยผมไปซื้อโดนมาสปาร์คนะฮะไปดูไอ้อะไรนะแบร์ไตเห็นเท่เว้ยกดปุ่มถ้ามันเซลฟี่มองหน้าที่สั่งถอยได้ให้มันกลับมาหาก็ได้ให้มันบินรอบเอ้ยเจ๋งอ่ะซื้อดีกว่าซื้อเสร็จคนขายบอกพี่ห้ามออกจากบ้านทำไมวะพี่ต้องอยู่ผม2 ชั่วโมงเอ้ยมาซื้อโดนต้อง2 ชั่วโมงผมต้องฝึกพี่บินเอ้ยเอามาเลยนะได้จริงๆแล้วมันไม่ได้ฝึกบินหรอกผมเพิ่งพบว่า2 ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้สอนผมครับเจ้าของร้านมันสอนเครื่องครับว่าให้เครื่องมันรู้จักผมวิธีสอนคืออะไรเนี่ยถึงมาถึงบางอ้อเรื่องบิ๊กดาต้าตรงนี้อันนี้เรื่องใกล้ๆตัวเลยนะเอาตลกจบคือผมโลภมากครับผมซื้อคอมพิวเตอร์เลยมีกระเป๋าด้วยโดน1 เครื่องแบต2 ก้อนมีรีโมทด้วยมีสายอะไรครบหมดโลภมากครับเฮ้ยแบตก้อนนึงบินได้กี่นาที15 นาทีงั้นเอาอีกก้อนเป็น3 ก้อนแล้วกันจะได้แล้วชาร์จนานไหม20 นาทีเป็น3 ก้อนแน่ๆ
เริ่มถึงบางอ้อเริ่ม Big Data ที่ใกล้ชีวิตคนหน่อยใช่ไหมพี่นั่งก่อนเดี๋ยวสอนเราไม่สอนเลยหรอวะต้องชาร์จแบตก่อนนะพอเข้าใจผมแบตต้องชาร์จแล้วเข้าใจอยู่ชาร์จก็แรกเสร็จพี่เอามือถือที่มาเริ่มซิงมันจะให้มือถือเราเริ่มรู้จักกับมันแล้วเว้ยมือถือซิงกับรีโมทมีล็อกอินด้วย Facebook ล็อกอินตั้งทีเรียงอย่างนะผมเสียเนื้อเสียตัวไปเรียบแล้วนะครับล็อกอินด้วย Facebook มันรู้จักชีวิตผมอัตประวัติชีวิตผมมันรู้จักหมดแล้วนะครับใครรู้จักผมซื้อไอ้สปาร์กอ่ะ DJI เซิร์ฟเวอร์มันรู้หมดแล้วครับอีตาคนนี้โปรไฟล์เป็นอะไรเพราะเวลากดสมัครมันต้องแชร์ทุกอย่างชีวิตเราได้ชีวิตเป็น Facebook ให้มันเราเสร็จมาแล้วนะครับมันรู้แล้วพี่แบบตอนแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่แพ้ก็ทำไมแพ้บ่อยวะนั่นน่ะแพ้ไปแล้วมันก็แบบตอนแรกนะต่อโดนผมก็ให้เอ็นได้ตอนที่สองผ่านไปครึ่งชั่วโมงเฮ้ยสองตอนก็บินนะครับเดี๋ยวพี่ต้องรอตอนที่สามก่อนทำไมวะรอนะพี่มันกำลังซิงอยู่เอ้ยแบตนะเว้ยแบตมีซิงด้วยอ่ะยังไงจะบอกพี่ว่าแบตเนี่ยเป็นแบตถ้าโดนพี่รู้จักแบตก้อนที่1ก้อน A B C เรียกเงี้ยถ้าพี่ไม่เคยเปิดซิงแบตก้อน A พูดเงี้ยเปิดซิงแปลว่าอะไรวะแบต A ใส่เครื่องปุ๊บโดนเลยต้องรู้จักแบต A ก่อนเฮ้ยน้องในแบตมันมีอะไรบ้างกว่าแบตวะมีครบเลยพี่ CPU Memory Processor ทุกอย่างครบเลยขาดอย่างเดียวคือมันบินไม่ได้แบตเฮ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นวะมันเอาโปรไฟล์ Facebook ผมล็อกอินผ่านแอปใช่ไหมฮะแอปซิงกับรีโมทใช่ไหมฮะรีโมทบอกไอเดนติตี้ตัวมันเองหมดแล้วว่ามันเกิดมาคู่กับ Facebook ของผมชิ่งต่อไปทันทีที่รีโมทเปิดโดนจับแบตก้อนที่1ยักโดนก็เริ่มรู้จักกับแบตก้อนที่1ว่าซีเรียลนัมเบอร์แบตก้อนนี้ต่อไปอยู่กับมันนะเพื่อที่มันจะเริ่มเก็บวิเคราะห์ประวัติการบินการเผาผ่านเชื้อเพลิงทุกสิ่งทุกอย่างของผมเรียนการพอผมออกมาอย่างนั้นนี่คือผมเสียเนื้อเสียตัวให้หมดนะมันรู้ความสัมพันธ์หมดทุกอย่างเลยคราวนี้หนักกว่านั้นคือเวลาบินก็ไม่มีอะไรบินขึ้นไปผมก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบ้างสิ่งที่เลวร้ายต่อมาก็คือว่าพอถ่ายวิดีโอรูปนี่เลวร้ายกว่าวิดีโอถ่ายวิดีโอเสร็จก็ดีอ่ะมี SD RAM อยู่ในเครื่องแต่เอ้ยแล้วสตรีมมาอยู่บนโฟลเดอร์ในมือถือเลยเฮ้ยง่ายดีไว้ที่มีแอปตัดต่อด้วยเป็น Director Shortcut เฮ้ยดีเจ๋งมากพอตัดต่อเสร็จมันบอกเลยคุณต้องโพสต์ขึ้นไปในคอมมูนิตี้ของดีเจเดี๋ยวนี้อะมาเสียตัวอีกแม่โชว์อีกอ้าวคือที่มันไม่ถามก็ไม่รู้มันส่งไว้ยังไงไปแล้วแหละผมว่าไปแล้วแหละพี่ไปแล้วแหละไม่ต้องห่วงหรอกไปแล้วแหละนานกว่านั้นพอเริ่มถ่ายรูปทำไมรูปไม่โผล่มาแต่มันเริ่มมีโฟลเดอร์ประหลาดโผล่ขึ้นมาบนสมาร์ทโฟนผมชื่อโฟลเดอร์ว่า catching เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหรูปทั้งหมดที่ผมถ่ายเลยแต่เป็น low resolution ก็ไม่มีอะไรเพราะมันกระหวักบินมันทานเฟิร์มมากๆแบบนั้นก็หมดมันก็เอาอิมเมจเล็กๆมาให้อิมเมจใหญ่ในเครื่องผมมานั่งดาวต่อก็หมดไหมพี่ผมว่าไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วนะนะไปหมดแล้วนะสรุปข้อมูลการบินอัตราการเผาผ่านทุกอย่างผมไม่ได้อยากให้มันนะแต่ผมมั่นใจแล้ว DJI มาข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่ของผมหรอกทุกคนที่ซื้อโดนแล้วไม่ใช่ช้อยสตาร์ทหรอกไอ้โมวี่เลยทุกตัวเนี่ยมันเอากลับไปเพื่อไปพัฒนาโปรดักต์มันต่อไงอัตราการต่อสู้แรงลมใช่ไหมอัตราการยืดระยะไกลสุดโอกาสที่ไปแล้วหลุดจาก GPS แล้วรีเทิร์นโฮมไม่ได้ทุกอย่างถูกรีพอร์ตไปหมดแล้วตกลงเราซื้อโดนหรือมันจ้างเราผมยังไม่รู้นะแล้วข้อมูลพวกนี้ก็ถูกเอาไปสร้างเป็นโดนตัวใหม่ถูกไหมฮะแล้วบางทีก็ซอฟต์แวร์อัปเดตอีกเห็นอะไรบางอย่างคล้ายๆกับผลของ Big Data ไหมครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยไอ้ Big Data พูดเชื่อดีมก็พูดได้แหละแต่ไม่มันหรอกต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคือ Big Data เนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์มอนเทสก็บอกพูดกันมาเยอะแล้วนี่ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับทุกคนก็ Big Data จังเลยใช่ไหมฮะก็ผมก็พูดจังเลยแบบเข้าหมอดก่อนแล้วกันคือตอนนี้ถ้ากรณีโดนอย่างเงี้ย Big Data มันเกิดจากอะไรครับที่มาที่ไปมันเกิดจากอะไรใครเป็นคนได้ประโยชน์จากกรณีโดนครับบริษัทได้อะไรฮะนี่พี่ถ้าสมัยก่อนไม่มีเรื่องพวกนี้นะการที่บริษัทจะเอาข้อมูลพวกนี้ได้ต้องทำยังไงนี่ตามนั้นอีกต้องจ่ายเงินค่าการตลาดหรือว่าประกาศเชิญชวนใช่ไหมให้ใครสนใจให้ส่งเอาแบบไม่ต้องย้อนอดีตแม่ย้อนอดีตมันต้องลงไทยรัฐไม่ต้องเอาว่าย้อนอดีตสัก 4-5 ปีพอก็ต้องอีเมลก่อนใช่ไหม
ทุกคนเป็นลูกค้าก็ต้องอีเมลบอกแล้วก็มีอีเมลอ่านบ้างไม่อ่านบ้างไม่รู้เชิญชวนหน่อยใช่ไหมจะเป็นแซมเปิลเทสให้อะไรก็ไม่รู้ให้แค่คำขอบคุณก็ไม่รู้เทสแล้วก็ตอบมั่วมั่งโกหกมั่งใช่ไหมฮะโทษนะฮะภาษาผมโกหกเต่าเลยตอบอะไรมั่งจริงเท็จเราก็ไม่รู้อันนี้เป็นไงฮะมันได้ทุกอย่างภายใต้กิเลสตัณหาเราคุณนะฮะถ้าอยากจะบินเราก็เลยเสร็จมันหมดเลยบิ๊กดาต้าพวกนี้เกิดจากอะไรฮะจริงบอกไม่ได้เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของเราเลยแต่มันเกิดจากอะไรฮะความอยากของเราถูกไหมฮะความต้องการไม่รู้แหละจะต้องการกินเอามันต้องการกินเพื่อธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วข้อมูลมันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้มันอยู่บนคราวแต่การมาเน็ตคราวยังไงก็ไม่รู้ถามว่าคราวตัวนั้นเป็นของดีเจหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะเป็นของเติร์ดปาร์ตี้เปล่าก็มีสิแล้วเติร์ดปาร์ตี้กับดีไอเซ็นอะกรีเมนต์กันไหมว่าไอ้ข้อมูลเก็บตรงนี้มันต้องไพรเวซี่เติร์ดปาร์ตี้แค่เป็นทรานสปาเรนต์ห้ามเห็นดีเจเห็นคนเดียวจริงป่ะปีแรกจะทีมกับปีต่อมาค่าเติร์ดปาร์ตี้จะแพงเลยลดราคาจ่ายนะนี่เราต้องขอข้อมูลก็เป็นได้ใช่ไหมครับรับที่จุดเราเนี่ยอยู่ที่เราบินเซ็นมันไม่แน่จะเหลือหรอขนาดลูกมันยังรู้เลยแล้วจะไม่รู้ลัทธิจุดของลัทธิจุดการบินเหรอใช่ไหมฮะหนักกว่านั้นถ้าสมมติ DJI คิดแผนชั่วสมมติจริงๆเป็นบริษัททำของลูกในท้ายที่สุดเอาโดนขายเยอะๆแล้วบินอย่างเงี้ยมันจะรู้ไหมครับภูมิประเทศของแต่ละที่แต่ละที่สภาพแรงลมอะไรเป็นยังไงได้ทำของลูกหมูเลยถูกไหมฮะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไม่มีคำขอบคุณจาก DJI กลับมาหาผมเลยใช่ไหมฮะไม่มีกระทั่งว่าไอตอนคลิปเนี่ยไม่มี privacy agreement ใช่ไหมให้การที่คุณซื้อเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลคุณไปเพื่อไปหยิบมาไม่พูดนะครับมันบอก ready to fly enjoy สรุปคือมัน enjoy ไม่ใช่ enjoy หรอกนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองครับเชิญหยิบไมค์ได้เลยครับเราพอข้อมูลที่ไปอะครับครับเราต้องการทำลายทิ้งได้ไหมครับที่เขาได้รับของเราไปหมดเกลี้ยงกระเป๋าแล้วสมมตินะครับเทียบง่ายๆเลยนะผมเดินอยู่อย่างเงี้ยนะพี่เป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับมือที่ไวผมไม่รู้ตัวเลยผมเดินไปพี่ก็เป็นปึ๊บเอาไปเรียบร้อยเนี่ยผมอยากเอากระเป๋าให้พี่เขาไหมครับแกเอาไปแล้วใช่ไหมครับผมรู้กระเป๋าถูกเอาไปโดยใครก็ไม่รู้นี่หนักหน่อยคำถามเดียวกันแล้วผมจะตามไปทำลายเอกสารหรือธนบัตรอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับมันไปแล้วครับเราไม่สามารถเลยครับเพราะการดึงไปเนี่ยจริงๆบอกมันก็เป็นเรื่องขาวเรื่องสีขาวสีดำสีเทาแล้วนะอักลีเมนต์มันก็ไม่ได้พูดกับผมดังนั้นเนี่ยข้อมูลเอาไปตอนนี้ผมไม่รู้ใครเอาข้อมูลผมไปด้วยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแล้วพูดอะไรกันหนาวผมไม่รู้กระทั่งว่าใครเอาข้อมูลผมไปดังนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำลายเลยผมไม่รู้ไปตามใครตัวอย่างที่สองใครใช้ Google แบบตัวพ่อบ้างครับมีใช้บ้างไหมครับใช้ใช่ไหมฮะโอเคเปิดฟังก์ชันไทม์ไลน์ไปไหมฮะไม่เปิดตัวพ่อคือใช้มันตลอดเวลาเนี่ยประธานโทษนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องตัวพ่อไปนะครับไม่เคยใช้ก็สวยครับ Google Map ไม่เปิดรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะโอเคลองเปิดดูสิครับสักอาทิตย์นึงว่าจะมีความสุขกับชีวิตง่ายๆเลย Google Map เปิดขึ้นมามุมซ้ายติ๊กปึ๊กลำเลียงปึ๊กออกมาใช่ไหมแถวที่3อ่ะทุกคนเปิดได้หมดเลยนะและชีวิตจะมีความสุขมากแถวที่3ลงมากดทางไลน์ที่เรียนสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมีเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรากดทางไลน์ปุ๊บจริงๆไม่มีอะไรเลยนะทางไลน์ไม่ได้ฟังก์ชันเลยทางไลน์เป็นเหมือนสัญญาทางกฎหมายยอมจริงภาษาผมยอมอะไรอ่ะ Google ก็จะเริ่มแท็กทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้บอกตำแหน่งนะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าเอาง่ายๆผมเปิดทำลายมา4เดือนแล้วเฮฮาชีวิตมากเลยผมย้อนกลับไปดูได้ตลอดมันที่เหรียญมันให้ผมดูนะแต่มันแอบเกี่ยวเท่าไหร่ผมไม่รู้นะผมย้อนหลังได้2เดือนกว่าๆที่ผมรู้ว่าตอนนี้ผมดูได้ทุกวันน่ะเช้านี้ตื่นออกมากี่โมงเริ่มมีการเคลื่อนที่จากไหนไปไหนมันมาเป็นไทม์ไลน์นี่เลยนะกี่โมงเดินทางจากนี่ไปนี่มีการให้อย่างสวยงามเลยเส้นทางการวิ่งในนี้ก่อนอันนี้มานี้มานี้วันนี้ทั้งหมดวิ่งไปเท่านั้นเท่านี้กิโลมันรู้ความเร็วด้วยว่าตอนนี้ผมไม่ได้วิ่งตอนนี้เดินอันกรณีที่มันไม่ยากคือถ้าเปิดทางไลน์แล้วพรุ่งนี้ลองดูแล้วกันเห็นผลแล้วแหละเห็นเลยเช้าที่จากไหนไปไหนด้วยความเร็วเท่าไหร่โทษนะครับถ้าแวะตรงไหนถ่ายรูปมันมีรูปแปะด้วยว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้มีรูปครับถ้าไปเที่ยวราชดากรุณา
อย่าถ่ายรูปนะครับมันบอกเลยถ่ายตรงนั้นเป๊ะมันเก็บอย่างภาษาผมที่สุดยอดมหาศาลมันเก็บไม่บานเลยแล้วผมแท็กดูได้ตลอดเอานิ้วเลื่อนได้ด้วยนะความเร็วในการวิ่งเป็นอย่างนี้อยู่นั้นอยู่บนไอ้ Google Map อะไรเก็บย้อนหลังที่ผมเห็นตอนนี้2เดือนขึ้นประธานโทษแล้วที่เซิร์ฟเวอร์มันจะเก็บ2เดือนขึ้นไปผมว่าเก็บไม่ก่อนที่ผมเปิดแหละเผลอๆผมไม่กดยอมรับมันก็เก็บปุ่มนั้นมันแค่บอกยอมรับใช่ป่ะมันไม่ได้บอกเปิดข้อเปิดอยู่แล้วมันต้องเปิดตอนไหนใช่ไหมเสร็จแล้วความเฮฮาก็จะเริ่มมาครับว่ามันเริ่มจำอย่างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะไป11โมงพอดีจะออกไปธุระกลับไปบ้าน11โมงผมว่าเรื่องเลวร้ายยังไม่เกิดแต่ถ้าสมมตินะวันนี้ผมพูดเสร็จตอน5โมงเย็นหรือ4โมงเย็นนะเวลาคล้ายๆผมจะเลิกงานใช่ไหมฮะความฮาอย่างนึงคือถ้าผมยังไม่สตาร์ทรถไม่มีอะไรนะผมสตาร์ทรถเริ่มขยับนิดนึงเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมาปึ้งผมก็แบบจะกลับบ้านใช่ไหมระยะกลับบ้านเป็นเท่านี้ไปทางนี้มี3ทางให้เลือกเห็นไหมฮะมันไม่ใช่สักแต่ว่าเก็บน้ำตาอย่ารู้เลยห้ามเลยครับภรรยารู้ไม่เท่าไหร่ครับแต่กรุณาอย่าแชร์ล็อกอิน Gmail ให้ใช้ร่วมภรรยาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าไทม์ไลน์นี่ผมดูจาก iPad ก็ได้ดูจากเครื่องอะไรก็ได้ครับเพราะมันในเค้าเดียวกันเห็นความหมายมั้ยฮะมันไม่ใช่สักแต่ว่าเก็บข้อมูลแต่เมื่อเริ่มทำอะไรทีนี้ถูกมั้ยเราทุกเย็นเราจะต้องมีพฤติกรรมประมาณนี้เข้าไปที่นี่แล้วพอสตาร์ทรถมันเริ่มรู้ความเร็วในการเคลื่อนตัวไม่ใช่การเดินมันบอกเลยจะกลับบ้านใช่มั้ยหารู้ไม่ได้ด้วยล่าสุดมีความไฮบน Google Map ถ้าดูสมมุติเราเลือกจากจุดที่เราอยู่จะไปที่ไหนก็แล้วแต่กดเลือกนะฮะข้างบนมันจะมีไปด้วยรถเมย์เห็นไหมรถเมย์ก็จะเริ่มมี Accurate แล้วจะมีรถเมย์สายอะไรกี่นาทีจะมาพูดหน่อยแต่ไม่ไรมันมีหน่อยคงจะไม่ให้พูดเท่าไหร่แล้วล่ะแต่เลวร้ายกว่านั้นคือขวาสุด Uber กับ Grab คิดดูมี Uber กับ Grab กดเลยเปล่าUber มี Uber Car Uber แอนะ Uber ธรรมดา Uber เรียกอะไร Express แล้วมี Grab อะไรพวกนี้มีราคาให้เสร็จสรรพเลยลิงก์ Commercial เรียบร้อยกดปุ๊บเรียก Grab เลยมีโปรโมชั่นกับ Grab ยัดต่อเข้าไปอีกถามว่าถึงขั้นนี้พวกเราก็ Grab มันยังโง่ไม่ทำ Data Mining นะผมว่ามันก็ทำพอตัวแล้วไปดึงข้อมูลจาก Google มาเหมือนกันแล้วอยู่ที่ว่า Google จะเปิดให้มันหรือเปล่าจะคิดค่า Advertising หรือเปล่าแทนที่เราจะพูดเรื่องบิ๊กดาต้าแบบทฤษฎีเราพูดเงี้ยเลยดีกว่าเห็นอะไรบางอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าสั่งแต่ว่าเก็บข้อมูลแต่มันเริ่มเอาความเป็นโปรไฟล์แต่ละคนมาดูพฤติกรรมแล้วก็ทำปีดิคทีฟปีดิคทีฟเสร็จเกิดอะไรขึ้นมันครอสเซลล์เหมือนอะไรอ่ะพี่ซื้อเครื่องซักผ้าไหมซื้อเสร็จกำลังแฮปปี้กันแล้วนะแต่พี่ผมซักฟอกตอนนี้กับน้ำยาปรับผ้านุ่งท่ายี่ห้อนี่แพ็คคู่กันลดไปเท่านี้อันนี้แปลว่าอะไรฮะคลอเซลละถูกไหมฮะใช่ไหมฮะคลอเซลละพี่แต่ว่ามีโมดูลอินเทอร์เน็ตออฟติงยัดเครื่องซักผ้าตัวที่บ้านพี่ติดเข้าไปแล้วทำไงวะมันจะเริ่มคำนวณที่ว่าอัตราการหมุนถ้าเริ่มตั้งแล้วเดี๋ยวมันจะมีเมนเทนเนนซ์อะไรมาให้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยมันทอดกันกันใหญ่เลยแต่นี่คือยุคที่ก่อนจะมีบิ๊กดาต้าอันนี้คือส่วนขายไปถูกไหมบิ๊กดาต้าตอนนี้มันโดยที่เราไม่ต้องพูดเลยมันรู้แล้วเราไม่ต้องโกหกเลยเพราะไม่รู้จะโกหกยังไงมันเอาไปตอนเราไม่รู้ตัวนี่เคสหนึ่งครับตอนผมอยู่ AS มีอันนี้เป็นฟินแลนด์ฝรั่งฟินแลนด์จะเอากล้อง IP Camera มาทำแพ็กเกจคู่กับพอดีผมดูโปรดักต์ดิจิตอลไงผมก็บอกตั้งแต่วันคือปกติโอเปอเรเตอร์จะไม่ทำแพ็กเกจอยู่แล้วสาเหตุข้อที่หนึ่งคือแล้วใครสต็อกอะขายแพ็กเกจคู่กับอุปกรณ์คนซวยคนแรกคือโอเปอเรเตอร์เพราะว่าถ้าลูกค้าโทรมาด่ามันคงไม่โทรไปด่าคนขายกล้องหรอกถูกไหมฮะมันต้องโทรมาด่า call center ของโอเปอเรเตอร์ call center โอเปอเรเตอร์วันก็ตอบปัญหาสารพัดเรื่องต้องมาเทรนอีกเพื่อจะตอบในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะแล้วตังค์ได้แบบกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ผมจะไม่เอาไปบอกให้ฟังก่อนก็มันสวยมากนะพี่หมอฮวงจุ้ยนี่อายเลยเนี่ยเป็นนกคู่สง่างามล้ำคุณค่ามากเลยมองในแบบเดโคเรชั่นก็เจ๋งมองในแง่ฮวงจุ้ยก็ดูดีฝรั่งเก่งทำดีไซน์ผมว่าเอานกคู่หรือจะเป็นอีแรงอะไรช่างมันเถอะเอาบอกมาทำอะไรเอาบอกกล้องตัวนี้
ันก็คือกล้องธรรมดาแต่ว่ามันลิงก์กับคลาวด์ก็หลักการของ IP camera ทั่วไปนั่นแหละแล้วเดี๋ยวผมค่อยย้อนกลับมา IP camera ทั่วไปมีเรื่องน่ากลัวอยู่ผลวิ่งดาต้าเหมือนกันแล้วกล้องตัวนี้ครับมันก็บอกไม่มีอะไรก็นี่ก็ล็อกอินดิผมเดินปุ๊บเดินจะล็อกอินด้วย Facebook หรืออะไรก็ว่าไปแล้วไงanalytic หลังบ้านมันมีอัลกอริทึมเรื่อง face recognition โอเคฉันเข้าแก๊ปอ่ะทำไงต่อแล้วขายไงแพ็คนึงราคาจริงไม่อยู่ที่กล้องราคาจริงคือกล้องบวกกับลายเส้นลายเส้นอะไรวะลายเส้นอะไรวะเราซื้อกล้องเราก็ไม่มีลายเส้นถูกไหมฮะมันก็วันทามจบวันทามจบแต่นี่ไม่ใช่ลายเส้นคือลายเส้นจับหน้าคนได้ห้าหน้ามันแนะนำว่าควรติดกล้องนี้ที่ห้องรับแขกห้องรับแขกเป็นห้องที่น่าจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเยอะสุดในชีวิตแต่ละวันแล้วแหละมันการันตีว่าภายใน3วันนะกล้องที่มันจะเริ่มออฟติมัลนึกถึงบ้านธรรมดาศูนย์ง่ายๆพ่อแม่ลูก2คนง่ายๆเบสิก4อ่ะแม่4คนมันการันตีว่าเอ้าคุณติดกล้องแล้วทุกคนต้องกลับมาบ้านแล้วนะนี่แบบไม่มีใครกลับเลยแค่ตัวใครตัวมันนะก็กลับมาก็จะยังไงก็ได้เดินกินโค้งกินข้าวเฮฮาปาร์ตี้ร้องห่มร้องไห้อะไรก็ว่าไปจ้างดูละครน้ำเน่าอะไรก็ว่าไปกล้องมันจะเริ่มอยู่แพทเทิร์นเฟซอีกกล้องนี้ท่านจะเริ่มจำมันการันตีว่าใน3ไม่เกิน4วันมันจะเริ่มจำได้แพทเทิร์น1ทีแต่คนนี้เหยียดคนนี้2 3 4เต็มที่คือ5ถ้าอยากซื้อเพิ่มก็ซื้อลายเส้นเพิ่มนะโอเคพวกนี้ไม่แตกไม่แตกไม่แตกผมก็ถามแล้วแพทตอบว่าเพื่ออะไรขโมยถ้าขโมยมาหน้านี้ไม่ใช่ตั้งได้ในเวลาที่ที่คนมีคนอยู่บ้านถ้าหน้านี้มาดีอะเลิศไม่ใช่ว่ะพูดแค่นี้มันไม่จบอ่ะแค่นี้มันไม่ติดขนาดมันต้องบินมาแล้วจะมาขอทำพาร์ทเนอร์หรอเอาจริงบอกมาทำอะไรมันมีมากกว่านั้นถ้ามันก็สารภาพของครับต่อยอดจากเมื่อกี้สมมติที่เป็นคนในบ้านนั้น3วัน4วันเขาเริ่มจำแพทเทิร์นหน้าพี่ได้แล้วประธานโทษมันไม่ได้จำแค่หน้าครับหน้ามันแค่คำพูดปลารมโลกเท่านั้นเองมันเริ่มรู้พฤติกรรมพี่ครับพี่ชอบใส่ชุดสีชมพูประจำประจำเกงขาสั้นมันชอบใส่ชมพูชอบนอนอ่านหนังสือมีอ่านให้ดูเรื่องหนังสืออ่านไปอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่านั่งหน้าทีวีบ้าเล่นในคอมพิวเตอร์เลยพวกนี้คือ image processing analytic ไอ้จำหน้ามันเรื่องเล็กครับเรื่องใหญ่คือมันเริ่มจำแพทเทิร์นแต่ละคนบ้าแฟชั่นอะไรแต่ละคนชอบต่อหน้ามันแหละเสร็จแล้วสิ่งที่มันตามมาคือ cross sell บังเดินกับว่าเราให้ Facebook มาแล้วนี่มัน cross sell กลับมาอีกด้วยความที่เหมือนแล้วแท้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยคุ้มครองมาเราจะซื้อกล้องปุ๊บมันเริ่มรู้แล้วว่าเราชอบใส่เสื้อสีแดงอยู่ในบนเฟซบุ๊กก็เริ่มมีร้านอะไรไม่รู้โฆษณาเสื้อสีแดงมาหาเราโอ้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงในโลกเว้ยมันรู้เว้ยว่าเป็นยังไงไอคนนี้มันชอบใส่ยีนตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเดี๋ยวนี้มันทำบุญมาเยอะสิ่งศักดิ์เริ่มรู้ใจเราชอบยีนเบอร์นี้มันมาอย่างนั้นครับบิสเนสโมเดลมันคืออันนั้นซึ่งอันนั้นไม่เกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์ด้วยเพราะมันไม่บอกเรามันกลับไปขายมันเองไม่เกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์ดังนั้นวันนั้นมันมาคุยกับผมคือมันยืนจมูกข้ามคนให้โอเปอเรเตอร์ขายไปมีปัญหาก็ call center โอเปอเรเตอร์จะรับไปมันก็ช่วยนิดๆหน่อยๆถ้าของติดลงบนแล้วไม่โอเปอเรเตอร์ไม่ครบเลยก็ไม่เป็นไรเพราะมันทำตลาดได้แล้วเสร็จแล้วมันก็เริ่มไวรัลได้มันเริ่มออนท็อปได้สรุปคือผมไม่ครบกับมันอันตรายมากทั้งหมดเอาคร่าวๆแบบนี้คือความหมายในชีวิตจริงของ Big Data ดีหรือไม่ดีครับฟังดูแล้วเป็นมงคลหรือไม่มงคลหรือว่ายังไงครับฟังดูดีกับไม่ดีดีใครกับไม่ดีใครด้วยดีคนทำมาหากินเจ้าของอะไรต่างๆใช่ไหมมันก็ดีกับเรานะอย่างโดนเนี่ยมันก็สักพักโดนผมมันเก่งขึ้นมาซอฟต์แวร์อัปเดตถูกไหมฮะแต่มันก็ปูยี่ปูยำผมหมดนะผมไม่ไหนมาไหนแล้วเรื่องหนึ่งเนี่ยที่วันนี้ไม่ต้องพูดกันมากแล้วนะครับเรื่อง privacy ครับถูกลบความลับใช่ไหมฮะเชิญเลยครับอยู่ทางทีมสุขภาพโอเคคือเวลาทำอะไรเราแทบจะต้องให้เขาเซ็นชื่อทุกเรื่องครับจะผ่าตัดจะอะไร
มันบอกหมดเลยอ่ะแต่ว่าตอนที่อาจารย์สอนตรงเนี้ยมันตรงกันข้ามกับเราอย่างสิ้นเชิงมีฟังดีไหมให้ yes ยอมรับมันไม่มีเลยอะค่ะแล้วคุณตรงกันข้ามกันอย่างรุนแรงก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่ยินยอมมันเหมือนกับเลี่ยงกฎหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะผมยกตัวอย่างเดี๋ยวผมตอบตัวอย่างเนี้ยที่เฮหรือโบผมไม่รู้นะสองอาทิตย์ก่อนผมชอบซื้อพวกเครื่องเสียงมาเล่นนะผมก็ไปดูออนไลน์มีคู่บนเฟซบุ๊กมันก็จะมีคนหลอกคนจริงในบ้านส่วนใหญ่ผมจะโชคดีสองที่แรกซวยครับซวยครับซวยอย่างจังนะครับไปซื้อของเอาง่ายไม่กินช็อตเลยคือโดนมันหลอกให้โอนเงินพอโอนเงินปุ๊บก็บ่ายเบี่ยงบ้าบอเรื่อยเปื่อยไปพอดีดร.เจษฎาวันนั้นโทรคุยดร.เจษฎาผมก็บอกแกดร.ผมโดนโกงอ่ะแต่ว่าผมไม่ว่าหรอกมันโกงผมไม่กี่ตังค์แต่ทีนี้ไปดูประวัติผมมันโกงคนมาเยอะอ่ะไม่เคยโดนจับได้เลยผมอยากเอามันเข้าคุกอ่ะวันนี้ทำไงดีดร.ก็แนะนำผมไปปอท.ถูกไหมฮะไปอู้เลยสุดราชการพอไปถึงเนี่ยมีทั้งน้ำหูน้ำตาไหลกันเต็มเลยนะคนนั่งก่อนหน้าผมร้องสะอื้นสะอื้นเลยโดนโกงแต่เราไม่เงียบหูฟังโกงเท่าไหร่วะ20 ล้านล้านตำรวจถามของพี่โดนได้ 2,500 พี่บอกตัวเองผมไม่ได้บ้า 2,500 แต่ผมต้องการลงโทษคนที่ทำผิดบ่อยๆไม่งั้นเสียหมาเอา 2,500 ไปต่อคิว20ล้านก่อนหน้าที่ผมถอดดร.โอมเนี่ยผมจะตอบคำถามพี่คือก่อนหน้าที่เป็นปตท.ผมเจอเรื่องรู้อยู่แล้วแต่อยากไปลองพอรู้ว่าโดนโกงไม่เป็นไรไปไหนที่ตำรวจแถวบ้านเลยผมอยู่แถวท่าพระไป3 ทุ่มด้วยกันไม่มีคนนั่นละคนน่าจะบายร้อยเองคุยเรามันแน่โจทย์จะมันแน่ร้อยเองนั่งแก่ๆโดนโกงเงินครับที่เหตุเกิดที่ไหนคุยออนไลน์แล้วก็โอนกันไอแม็กกิ้งนะเหตุเกิดที่ไหนคนมือถือผมที่ตรงไหนละอะไรวะผมรู้ละแกล้งคุยภาษาพี่ยายผมตอบตรงไหนพื้นที่เหตุเกิดตรงไหนไปกดตังหน้าดีโอสยามดีโอสยามครับพูดมาตรงนี้ไม่ได้ต้องไปสอนอราชวังอะไรวะพี่แล้วถ้าเกิดผมไปโดนมันโกงที่อุ้มผางแล้วผมกดจังหวัดตากเนี่ยเกิดวันนั้นไปทำบุญแล้วไปเที่ยวอ่ะก็ต้องกลับไปอุ้มผางอ่ะโอเคพี่ถ้าผมอยากรู้ถ้าพี่ให้ผมทำอะไรเกิดขึ้นต่อก็ร้อยเวรก็รับเรื่องแล้วก็ต้องออกสอบสวนผู้คนในพื้นที่นะความจริงอุ้มผางผมเจออยู่นะดร.โอมก็บอกผมว่าจริงๆทั้งหมดนี้คือเรื่องอะไรเรื่องเด็กคดีทิ้งหมดแหละถูกไหมฮะสุดท้ายผมก็บอกไม่เป็นไรไปหาตำรวจเศรษฐกิจปอทอปอทอก็สุดท้ายไวนะ2 วันต่อมาไอ้คนนั้นโดนอายัดบัญชีล่าสุดก็เพิ่งโทรมาหาผมเดี๋ยวผมจะคืนตังค์ให้ครับพี่ถอนอายัดก่อนแล้วผมคืนให้จะบ้าแล้วให้ถอนเว้ยตำรวจให้ถอนต้องโอนมาก่อนก็ไม่ยังเล่นลิ้นกับผมอยู่อ่ะฟังแล้วทั้งหมดมีอะไรเป็นตัวป้องกันชีวิตเราไหมครับกฎหมายคืออะไรฮะใช่ไหมฮะแล้วกรณีผมถ้าผมไปซื้อไอ้โดนเนี่ยไม่ได้ซื้อผ่านร้านที่เมืองไทยผมไปซื้อออเดอร์ alibaba.com เนี่ยแล้วมันส่งมาให้อ่ะแล้วกฎหมายไหนครับพี่เหตุเกิดที่ไหนเกิดบนคอมพิวเตอร์ครับอีกแล้วอ่ะไม่ใช่แค่เมืองไทยครับอันนี้คือปัญหาใหญ่แบบสาหัสเลยแล้วที่สำคัญพอท่อพวกนี้ก็ไม่รับผิดชอบด้วยเพราะเขาถือว่าพอท่อเขาเป็นหน้าที่แค่คนกลางนะครับในการทำการเซ็นชั่นแล้วจบกันจะเอาอะไรกับเขาล่ะใช่ไหมฮะถ้าข้อมูลบนเฟซบุ๊กเราถูกใครบางคนทำให้ตั้งพาสเวิร์ดป่วยๆอย่างนั้นคนเดาหน้าอะไรแห้งเนี่ยแล้วพี่จะไปฟ้องใครครับบนหน้าจอเฟซบุ๊กเราตั้งส่วนตัวแล้วใส่เลขที่บัญชีเพื่อเรื่องไงใส่ไว้ในอัลบั้มนี้แล้วมีคนแฮ็กได้อ่ะเพราะพาสเวิร์ดเราป่วยอ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วจะไปฟ้องใครครับไอ้มาร์คเขาไม่รับฟ้องอยู่แล้วเส้นของ personality ไอ้ของ privacy ไม่มีนะครับวันนี้ไม่ต้องพูดให้มันรู้ฮะไม่มีแน่นอนสมาร์ททีวียี่ห้อจีนเยอะเนาะเดี๋ยวนี้เข้ามาขายราคาดีมากเลยมีกล้องด้วยข้างหน้าถ้าเรายืนแก้ผ้านั่งดูหนังเนี่ยมันจะถ่ายเราไหมฮะมันจะถ่ายไหมฮะเรามั่นใจว่าถ้ากล้องมันถ่ายมันต้องหลอดไฟสีขาวต้องติดใครบอกเราอ่ะ
พราะมันทำให้เราเห็นทุกทีใช่ไหมว่าถ้าเราปลดถ่ายกล้องเนี่ยมันติดไฟสีขาวจะติดแต่หลังจากมันซอฟต์แวร์นั้นน่ะถ้ามันสั่งมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันไม่ให้สีขาวติดแล้วจะรู้ไหมน่ะเราก็สตรีมมิ่งโชว์ดังไปเลยเรื่องนี้ผมไปเจอผู้เชี่ยวชาญเรื่องไซเบอร์คนนึงเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเค้าเคยผมรู้จักกันนะแกก็นั่งบอกเฮ้ยนี่มีเว็บอันนึงเว็บฟรีด้วยนะนี่กูสั่งไปทำอะไรจ้างอาจารย์จ้างทำอะไรนี่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างกล้องมาสั่งความปลอดภัยในออฟฟิศผมเป็นห้องส่วนใหญ่เราซื้อกล้องเนี่ยมันก็จะมีล็อกอินพาสเวิร์ดใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเราก็จะไม่เปลี่ยนเราเตอร์เราก็ไม่เปลี่ยนถูกไหมสูตรที่คืออะไรฮะล็อกอินชื่อแอดมินล็อกเกิดชื่อพาสเวิร์ดล็อกอินแอดมินพาสเวิร์ดอาจารย์ว่าแอดดาวไม่เคยพลาดหรอกมันไม่แอดมินพาสเวิร์ดมันแค่แอดมินแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกใช่ไหมอย่างบ้านก็เห็นตัวใหญ่ตัวเล็กมันลองนี่ดีก็รู้แล้วง่ายมากเลยเข้าเว็บนี้ปุ๊บมันพูหา IP address ที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงที่ต่ออยู่ทั้งโลกเลยปุ๊บเลือกโซนได้ด้วยปุ๊บแล้วแกทำสดเลยนะฮะแกแฮกเข้าไปอะไรรู้ไหมฮะเครื่องสแกนของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อสดๆเลยนะกับประวัติคนไข้อ่ะปึ๊บมีในเซลล์ลงไปเซลล์ปึ๊บแล้วเก็บดิจิตอลอ่ะก็ซื้อมาของดีเลยนะล็อกอินชื่อแอดมินพาสเวิร์ดชื่อพาสเวิร์ด IP ก็โชว์ละแกล็อกอินสดๆเลยและเครื่องนั้นต่อคลาวด์ด้วยก็คือเข้าไปถึงไม่ใช่เข้าไปดูcurrent job ดู archive job ทั้งหมดที่มีอยู่ที่อยู่หลังคลาวด์มันเนี่ยโอ้นั่งดูแกมันเลยฮะติดคุ้มกว่าในพูดเนี่ยเห็นหมดเลยประวัติคนไข้หัวใจใครโตเห็นทีมเอ็กซเรย์คำแนะนำแพทย์หมดเลยครับไม่ต้องใช้ความรู้อะไรด้วยเข้าไปเว็บบ้านผมไม่บอกเลยเว็บอะไร IP แคมเปญบ้านแคร์วัดเปิดดูที่เห็นแป๊ะเดินอยู่เลยแอดมินพาสเวิร์ดแล้วไพรเวซี่อยู่ไหนพี่ไปซื้อกล้อง IP แคมเปญแล้วแอดมินพาสเวิร์ดเนี่ยอะไรเงี้ยต่อให้พี่เปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นอย่างอื่นล็อกอินเป็นอย่างอื่นแล้วพี่ว่าเจ้าของกล้องหรือไอ้คนที่มันเป็นพาร์ทเนอร์ทำคลาวด์ให้กับกล้องเนี่ยมันจะไม่มีสเปเชียลพาสเวิร์ดที่มาโอไลน์หรอชัวร์อีเวนต์ตัวหนึ่งมีล็อกอินตัวเดียวพาสเวิร์ดเดียวขนาดยูนิคยังมีได้เป็นร้อยเป็นพันพาสเวิร์ดล็อกอินเลยซูเปอร์ยูเซอร์มีเยอะแยะใช่ไหมครับข้อมูลทั้งหมดถ้าโดนดึงมาแล้วไม่ได้ทำอะไรผมยังไม่อยากเรียกว่ามีดาต้าหรอกก็คือขยะดาต้าเท่านั้นแหละแต่ตราบใดที่มันเริ่มหาความสัมพันธ์เนี่ยเช่นข้อมูลนี้จากแหล่งนี้ผู้ให้กำเนิดข้อมูลให้กำเนิดเลยนะให้กำเนิดข้อมูลคือคนนี้โปรไฟล์เป็นอย่างนี้เราทุกอย่างมายำๆๆๆกันเพื่อสร้างจุดประสงค์บางอย่างออกมาแล้วคอนเซ็ปต์ว่าน่าคือ Big Data นะนั่นคือสิ่งที่เกิดกับชีวิตเราจริงๆนะครับพูดไปตั้งนานไม่เปิดสไลด์เลยคุณเคยไม่เอาสไลด์ตัวนี้มันก็เล่าสนุกๆแหละเดี๋ยวเราดูมันสนุกว่าเดี๋ยวผมมีเคสอะไรเล่าเยอะเลยคืออันนี้ดีกว่าถามพี่ครับมาล่าสุดเลยพี่จะมาสายก็ไม่ดีผมมาล่าสุดเลยพี่มอง Big Data ความหมายคือยังไงครับในความอะไรก็แล้วแต่ของพี่ครับความรู้หน่อยดีครับมองมันเป็นเรื่องของรูปแบบที่เราพยายามที่จะที่เมื่อก่อนต่างๆเซลล์ใช่ไหมเราพยายามจะต่างๆแล้วก็เขาจะทำอะไรก็ต้องดูฟอร์แมตดูอะไรหลายอย่างตอนนี้อย่างแรกเลยที่แบบง่ายกว่านั้นคือมาทางร่วมเราสามารถจะคลาสฟายจัดกลุ่มแล้วก็มองเสิร์ชดูแบบต่างๆได้ครับผมโอเคตอบถูกนั่นแหละตบมือให้พี่กันหน่อยครับมันมีแอคเซอร์นิดเดียวก็คือเวลาเลือกอะไรที่เป็นขยะให้รู้แล้วเอาออกอย่างเช่นไทม์ไลน์เกิดสมมติเพื่อนผมเปิดไทม์ไลน์แล้วไปนั่งกินอะไรอีกบ้างเขาต้มกุ้ยข้างๆร้านไหนมันรู้ชื่อโพไซดอนจีเนียสมันไม่ได้เห็นขนาดจะโพไซดอนไม่โพไซดอนนะฮะแต่แล้วมีอะไรเห็นเข้าเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่าเรื่องโพไซดอนเป็นเรื่องขยะควรจะคัดออกนะควรจะไปวัดพระราม9แทนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือหลักของการเล่นบิ๊กดาต้าอะไรประมาณนี้คือ Big Data ความหมายฮะง่ายๆมันไม่มีความหมายได้หรอกว่า Big และตกลง Small คืออะไรมีเดียไม่มีอะไรหรอกไอ้สไลด์นี่มันก็ดูสนุกๆแหละนะไม่ต้องมองไปแบบซีโร่ซีเรียสมันจะพูดว่า Big Data แค่ชั่ววันเดียวก็ด่าเปล่าเดี๋ยวเรื่องแบบมีเรื่องหรอกมีเรื่องใหญ่หรอกนะครับอันนี้เตรียมไปเร็วๆมันก็จะมีคำนิยามพวกนี้แบบวิชาการจ๋าอะไรเนี่ยไม่จะบอกนะ
ครับบรรยายแล้วน่าเบื่อถ้าลูกค้าเราได้สาระสิ่งเหล่านี้นิยามภาษามันเด็ดกว่าที่จะลงเทศสำคัญมากๆบอกพิการได้คืออะไรมันเป็นคำแสดงคือเอาง่ายๆเลยเข้าสู่ทอยเลยเนี่ยที่มีการพูดหาไปBig Data สมัยก่อน Data คือสมัยไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะพวกเราชีวิตอยู่แค่อะไรคอมพิวเตอร์ผมกับพี่น่าจะทันนะไอ้พวก28638 5นิ้วหรือว่าใหญ่กว่า5นิ้วนะนั่นรุ่นเดียวผมนะนึกว่าถ้าก่อนนั้นเรียกพ่อแล้วนะ7นิ้ว8นิ้วนะ5นิ้ว1แล้วก็ AA 3นิ้วครึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยผมตึ๊ดๆๆๆนะลง Windows ทีวีมาอย่างเงี้ยถ้าบอกสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ไม่มีเน็ตเลยทุกอย่างก็จบในกล่องซีเรียลเลยมีมอนิเตอร์เต็มที่ก็เท่าไหร่เท่านั้นแหละทันทีเท่าไหร่เท่านั้นแหละใช่ไหมสมัยก่อนทันทีห้ากิ๊กให้ห้าเมกนี่หลุดเลยนะร้องไห้เลยไปซื้อทันทีห้าเมกได้มีทำได้ดีใช่ไหมฮะมันนิยามเล่นๆกว่าสมัยก่อนก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ไงไม่มีเน็ตเวิร์กไงไม่มีเน็ตเวิร์กจริงเลยนะมูลหลายรอบที่เมมโมรี่เท่านี้นั่นคือสมอลดาต้าทีนี้พอบิ๊กดาต้ามาคือการที่คุณสามารถเก็บคว้าสตอร์เรจที่ไหนก็ได้อย่างไม่อั้นนั่นแหละมันก็แค่เรื่องของสตอร์เรจนี่มันก็มีเนี่ยมีฝรั่งก็ทำสไลด์บอกมาดูฮาฮานะก็บอกว่าไม่ได้คำว่าบิ๊กดาต้าดาต้าที่ใหญ่ขนาดไหนล่ะเทราไบต์เท่าไหร่ไม่หรอกเทราไบต์ซื้อพันทิปก็ได้ถูกไหมฮะดิบทิปนะตกลงเท่าไหร่ยกตัวอย่างเริ่มอย่างหน่วยเล็กๆแล้วกันเห็นมันนิยามของมันอันนี้ดูสนุกนะบอกถ้าเทียบนะข้อมูลเล็กสุดในโลกคือ1ไบต์ผมว่าจริงมันบิดอย่าไปบิดกินมันไม่รู้เรื่องก็ต้องแปลบิดเป็น1ไบต์อ่ะไบต์นึงมันเริ่มแทนความหมายก็เอ้ยสมมุติแล้วกัน1ไบต์ก็เท่ากับข้าวนิดนึงอ่ะ1 KB ที่ต่างสมมุติกับใส่มาทั้งชามนี่เริ่มกินอิ่มแล้วแล้วเมกอ่ะออกหลายๆชามไงก็เข้าใจว่านะกินล่ะนี่เลยไม่เกี่ยวจำนำข้าวนะฮะอย่ามาปนกันนะครับไม่เกี่ยวนะฮะเดี๋ยวมีไซโลแล้วซวยเลยอันนี้ก็เป็นรถแล้วกันก็เอ้ยนั่งกินกับแบบผู้คนในคอนบอยแล้วแล้วเทระไบต์ล่ะนี่เลยขึ้นคอนเทนเนอร์เลยเยอะๆเลยเอ็กซ์ไบต์ล่ะโอ้เลยพื้นที่เท่าเกาะแม่ทัดตัดเลยนะเอ็กซ์ไบต์ล่ะซัดไปทุเลยฝั่งด้านตะวันตกด้านไหนของอเมริกาว่าไปเส้นทางขึ้นทีละพันอ่ะเอ็กซ์ไบต์ก็นี่เลยครอบคลุมเอเชียแปซิฟิกแล้วก็เป็นพื้นที่โยตาไบต์ที่กันโลกทั้งโลกเลยอันนี้ความกล้าฝรั่งพยายามจะเปรียบเทียบนะแล้วบอกเนี่ยลักษณะเกลียวของ Big Data ทั่วนี้มาประมาณไหนล่ะมันคงไม่ใช่ชามข้าวหรอกถูกไหมไม่ถึงฮะยูตาไบนี่ยังไม่ถึงมันอยู่ที่เอ็กซ์ไบกับเซตาไบเนี่ยมายกตัวอย่างไอ้จุ่มจีพวกนี้เนี่ยมันมีนี่พวกสมัยก่อนคอมพิวเตอร์แปดบิตนะไม่รู้ใครทันนะเครื่องเซกาเครื่องมันซื้อมาเล่นเกมอะไรเงี้ยนะพวกนั้นอ่ะเล็กกับไบกับพวกเล่นท็อปเนี่ยเล่นท็อปรุ่นเราเด็กๆนะฮะรุ่น286อะไรพวกเนี้ยนี่ก็เทราไบต์ได้อินเทอร์เน็ตก็ปริมาณข้อมูลที่พ่นเนี่ยเป็นมิสแลนอย่าบอกว่าเฟซบุ๊กเป็นพ่นเท่าไหร่นี่บิ๊กดาต้าอยู่ประมาณนี้แต่อย่าไปเชื่อฝรั่งมากครับเดี๋ยวผ่านไป2-3ปีพวกเราก็ยังชอบกินข้าวและแชร์ด้วยเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะ ใช่ไหมฮะแล้วเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรอีโมดิคอนนะที่ฉากหลังเห็นไหมตบนะคือมันก็ทำรูปคนฉากหลังคนร้องไห้มากใช่ไหมล่าสุดก็มีเพื่อนส่งFacebook Messenger มันเฮ้ยกด Facebook Messenger เลยกดแล้ววะนี่กดกล้องถ่ายรูปกดข้างให้นะไอ้เมกดถ่ายจากกล้องถ่ายรูปมันจะเป็นในขนาดสี่เหลี่ยมที่เป็นเอารูปที่อยู่ในเครื่องเนี่ยบอกอย่าไปกดทีเดียวให้กดข้างไว้3วินาทีแล้วจะมีรูปคนหน้าตาดีที่สุดโผล่มาเลยอะไรวะเฮ้ยมันถ่ายรูปเราแล้วไม่ทันแล้วมันไปแล้วหน้าเราแบบส่งไปหาคนนั้นน่ะลองเล่นนะมันมีวิธีดึงข้อมูลเราหนักข้อขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะก่อนจะไปเรื่องนี้ใครเริ่มเป็นแฟนพวกสตรีมมิ่งบ้างนะครับแฟนนี่แปลว่าคือไม่ครบวิทยุติดรถยนต์ไม่เอาแล้วฝากกับสตรีมมิ่งที่ฝากว่าแล้วเดี๋ยวโทษฝากดูข้างไปดูเลยอ่ะสั่งเยอะนะเนี่ยขาดเด็ดเก็บนะเนี่ยเราผ่านไปนี่นะโอเคพี่ดูอะไรฮะอันนี้พี่ถามใหม่ฮะพี่ดูแบบถูกกฎหมายแล้วดีกฎหมายครับเอางี้ดีกว่าไม่ดีพี่ดูจ่ายตังค์หรือไม่จ่ายตังค์ครับผมก็เป็นครับผมยูทูบใช่ไหมฮะ
แบบสตรีมมิ่งฟรีอะไรอย่างนี้ละครเดียวกันนะครับแล้วผมว่าทุกคนก็คงคอเดียวกันนั่นแหละนะฮะลูกไปแช่งขุดไปหาแหละก็คงโดนกินก็ไล่หนีต่อใช่ไหมฮะไอ้พวกนี้มันให้ดูฟรีจริงปะแต่บางทีก็ไม่ต้องรายงานตัวนะไม่ต้องรับผิดนะครับถือได้ก็มี advertising ใช่ไหมฮะโทษไม่แอบไปที่มันปล่อยคุกกี้เข้าเครื่องเราอ่ะเรายังไม่รู้เลยใช่ป่ะแล้วคุกกี้วิ่งเข้าไปมันก็ไปแฮกล็อกไว้กับโปรไฟล์เฟซบุ๊กวันนี้คืนนี้แอปบ้ามาให้เรากดสมัครมันก็ลิงก์3 ภาษาเป็นไปได้ไหมฮะมันเป็นไปได้อยู่แล้วถูกไหมฮะพวกนี้คือมันล่อหลอกข้อมูลทั้งนั้นแหละพอนี้มาเอายังไม่ต้องเอาข้อมูลเอาแค่ว่าสตรีมมิ่งที่มันฟีดผ่านพวกเราเนี่ยไม่ว่าผ่านดีไวซ์ที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าผ่านสมาร์ทโฟนพวกนี้ก็เป็นดาต้าป่ะแง่แต่มันเป็นบิ๊กดาต้าป่ะฟังดีๆนะครับผมฟังเพลงจุ๊กอะจุ๊กเปิดผมสมัครจุ๊กจุ๊กไม่ต้องเสียตังค์ถูกไหมฮะจุ๊กไม่ต้องเสียตังค์นอกจากว่าต้องการเสียงระดับซูเปอร์คุณภาพฟังนี่ก็ไม่ออกอะเงี้ยวะนั่นแหละเดือนถ้าแบบรูปปีนึงรู้สึกจะ800 บาทเนี่ยยอมจ่ายนะแล้วก็เอาเสียงโฆษณาออกไปเนี่ยเอาไม่ว่าจะดูฟรีจะฟังฟรีเอาอย่างจุ๊กเนี่ยฟังฟรีหรือว่าสมัครก็แล้วแต่เนี่ยที่ว่าข้อมูลที่เราฟังเนี่ยเป็นบิ๊กดาต้าหรือแค่เดต้าฟังเพลงเนี่ยเลือกเพลงที่เราฟังเพลงเดต้าธรรมดาแต่พฤติกรรมที่เราแสดงกับมันไอ้นี่มันชอบฟังแนวนี้ตลอดชอบสตรีมถูกไหมอีเมลไลฟ์ก่อนนั้นนะครับพอมันฟังเพลงอย่างนี้ปุ๊บนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้จบเพลงมันชอบสคริปต์ข้ามแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบฟังแนวนี้หรือมันเป็นคนจับเพลงหรือโทษนะครับวิชาสายอนาลิติกท่านนี้เลยนะครับการที่มันดูโฆษณาที่มันจะคิดข้ามไม่ได้แปลว่ามันชอบสินค้าอย่างเดียวมันกำลังดูต่อว่าภาษาผมนั้นสันดานเราเป็นยังไงด้วยแล้วมันเริ่มแคสติฟายตามสันดานคนเพื่อจับกลุ่มคนไอ้พฤติกรรมที่เราแสดงไม่ออกกับการเสกนั่นคือมีดาต้าหรือพวกมันเต็มเลยลาซาด้าใครเป็นแฟนคลับบ้างครับมีไหมครับมีไหมให้ยกหน่อยครับผมไม่มีส่วนลดนะครับวันนี้ไม่มีส่วนลดแค่ถามเฉยมีซื้ออะไรบ้างนะครับข้างหลังเลยอุปกรณ์คอมอุปกรณ์คอมสนุกไหมตอนซื้อครับสนุกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ส่วนลดแค่นั้นหรอแค่นั้นหรอส่วนลดต้องมันพูดนะซีดีแบงค์ 10% จับทางได้แล้วมันก็อาจจะไปยุ่งกับมันมันไม่ได้เข้ากับคนอะไรประมาณนี้มีมันเหมือนนั้นเคยซื้อของที่แบบลิสต์มาโอ้โหมีร้านขายตั้ง20 ล้านอ่ะมีไหมเราเริ่มมีความสุขแล้วนะสมมติซื้อกล้อง IPTV IPTV Camera โอ้รุ่นนี้ 2,500 เว้ยเฮ้ยร้านนี้มันเลือกผีบ้าเข้ามันขาย 2,000 เว้ยมีนะเคยไปดูป่ะแล้วก็นั่งเลือกดูอีช่างเลือกแล้วเอาร้านไหนดีวะเนี่ยร้านไหนถูกสุดเห็นนะที่เราเลือกนั่นคือเราเสร็จหมดแล้วนะครับมาดูพฤติกรรมนะครับไอ้คนคนนี้กว่าจะซื้อของเนี่ยมันจะทำเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของดิ Channel มาดูนะครับไอ้คนนี้แบบเห็นก็ซื้อเลยหรือว่าคนสีจริงป่ะโทษนะแม้กระทั่งบางคนผมเป็นสันดานนี้สมมติผมจะซื้อของใน Lazada สมมติผมซื้อพวกอะไรยาบำรุงสุขภาพเนี่ยพอดีผมมีตัวจริงนะมันเจ็บมากนะเรื่องข้อเรื่องอะไรเนี่ยขายต้อง40 ล้านเนี่ยไม่ยินดีเรียกนะร้าน40 ล้านโอ้ราคามันที่2,500เว้ยแบบมาแบบลูกทุ่งเลยนะไม่คิดเลยนะสองกระป๋อง2,800เอ้ย2,800สามกระป๋อง4,000อะไรวะ4,300เอ้ยช่างเยอะช่างเยอะต้องกดเครื่องคิดเลขไหมแต่ผมก็ความมันเป็นน้ำมันไหลให้ได้ครับพอน้ำหลอดน้ำไหลมากๆช่างเหนื่อยกว่า40 ล้านเอางี้แล้วกันอันไหนเข้ารอบเหมือนประกวดร้องเพลงอ่ะอันไหนเข้ารอบส่งมาในบาสเกตกันเลยแล้วเดี๋ยวไปเลือกในบาสเกตอีกทีนึงเสร็จแล้วก็คัดชิงดำออกใช่ไหมที่ทำทั้งหมดนั้น data analytic มันดูหมดนะครับมันดูหมดนะครับแล้วมันทำไงต่อว่าสันดานเราเป็นคนช่างเลือกแล้วมันจะไปคิดวิธีในการโพสเซลต่อนะครับประธานทั่วนี่คือผลของการที่มันเกิดขึ้นกับ big data จริงๆไอ้เรื่องที่แบบไปคิดแค่ไปดูแล้วถอยแล้วพรุ่งนี้มาหลอกบน Facebook มันต้องมาพูดนั้นเด็กๆมันเกิดที่ปกติหนักกว่านั้นตอนนี้คือมันเริ่มดูว่าเราทำยังไงนะครับเดี๋ยวเล่าต่อเอาอันนี้ก่อนคือเรื่อง Big Data เนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยไอ้
ี้นะฮะลูกที่เป็นแชมป์เนี่ยมันไม่ได้จบแค่เอ็กซ์แอนด์เซนต้าแต่มันต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแหละแล้วก็จะมีหลังใหญ่ยูต้าเนี่ยอาจจะมีไอ้บ้าหรืออะไรต่ออะไรเยอะแยะก็ได้ถ้าเราไม่รู้หรอกข้อมูลยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับเพราะตามใดที่พี่ก็ยังเสพหนักขึ้นผมก็เสพหนักขึ้นทุกคนก็เสพหนักขึ้นแม้กระทั่งไม่ได้เสพแต่ไปแก้ผ้าเข้าเองโดยไม่รู้ตัวเช่น Google ทำลายหรืออะไรเงี้ยมันมีแต่เยอะขึ้นถูกไหมฮะนิยามของ Big Data ยิ่งไปกันใหญ่แต่ความเร็วในการประมวลผมพูดนะครับถึงความเร็วเดี๋ยวเราดูกันความเร็วในการประมวลนี่ยิ่งสำคัญมากขึ้นเนี่ยณวันนี้เวลานี้เนี่ยไอ้พวกโซเชียลคือทั้งหมดเนี่ย Facebook จริงๆ Facebook เป็นบริษัททำอะไรฮะเอาตรงๆมันรวยอย่างไรครับโฆษณาใช่มั้ยฮะจริงๆแล้วมันรวยจากการปล้นรู้ใช่ไหมปล้นอะไรฮะก็เราก็ยังไม่หยุดแชร์ใช่ป่ะฮะมันรวยจากการปล้นมานะฮะแล้วไปขายต่อนะฮะอันนี้คือโจรเลยนะฮะโจรเลยนะแล้วมันรวยนะล่าสุดเปิดสถานีวิทยุในสถานีโทรทัศน์แล้วนะรับบอร์ดชาร์จดิ้งแล้วนิดนึงสองวันนี้มีคนไวรัลเรื่องรายได้ของไทยรัฐกับเดลินิวใครเห็นบ้างครับผมอ่านก็มีหลายซอสเริ่มไวรัลแล้วรายได้ของไทยรัฐเรดิโอเริ่มลุกไทยรัฐจาก 5,000 ล้านจาก 5,000 ล้านลงมาเหลือ 3,000 ล้านละ3ปีไทยรัฐลิงตั้งบริษัททำออนไลน์2ปีรายได้หายไป 1,800 ล้าน2ปีบริษัทใหม่สามารถสร้างกำไรได้100ล้านจะรอดกว่ายังไม่รู้เลยเรดิโอลุกอย่างนี้เหมือนกันเรดิโอจาก 1,200 ล้านเหลือ900ล้านละภายใน3ปีไอ้เฮียนี่เป็นไงฮะเฮียเนี่ยเฮียคนนี้จะไปสร้างอะไรนะสร้างโรบอท AI สู้กันอยู่แล้วสู้กันอยู่แล้วนะอยู่แล้วใช่ไหมฮะเรียนนิวแล้วก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันเห็นไหมก็มันรวยจากการปล้นเราแหละครับเราไม่ได้เสียตังค์ให้เขาสักบาทใช่ไหมฮะไม่เสียเลยเนาะแต่มันก็ได้เยอะอย่างเราเนาะยาฮูจริงจังมาละแค่เมื่อไหร่อเมซอนเป็นไงฮะออนไลน์แพลตฟอร์มถามว่าทุกวันนี้อเมซอนเนี่ยฐานะทางการแข่งขันธุรกิจดีขึ้นแล้วนะอันเดนซอนตอนนี้เรามองว่าทำธุรกิจอะไรหนังสือเราได้เงี้ยหมาไม่ชนะเขาอ่ะเงี้ยหมาแจ็คหมาพูดว่าใครอันเสริมคิดว่าพวกนั้นเนี่ยจะทำให้อันเดนซอนเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นต่อไปได้ไหมหรือต้องถามว่าวันนี้อันเดนซอนเป็นยักษ์ใหญ่ป่ะหรือกำลังเป็นดาวดับแสงน่าจะโดนใช่ไหมฮะผมว่าคิดแบบนั้นจนกระทั่งเพิ่งมาเจอความจริงว่าเมื่อวานโง่มานานอเมซอนมันไม่ได้ต้องแชร์ยังขายไปกี่ข้อมือเท่าไหร่นะครับอเมซอนตอนนี้ต้องการคอนโทรลชีวิตคนครับเคยได้ยินอเล็กซ่าไหมฮะอเล็กซ่าเคยได้ยินไหมฮะมันเรียกชื่ออีนังซิลีอ่ะอย่างอีนังซิลีไหมฮะอีนังซิลีมันอยู่บนไอทั้งหลายอ่ะใช่ไหมซิลีของต้นบอกนี่หน่อยซิลีพูดไทยได้ไหมใช่ไหมอีนางอเล็กซ่ายังพูดไทยไม่ได้เดี๋ยวมันพูดได้ไม่นานเท่าไหร่อเล็กซ่ามันเป็น AI ตัวหนึ่งเหมือนกับ Siri เลยใส่ไว้ที่ไหนมันไม่ได้ใส่ในมือถืออเมซอนไม่โง่ที่จะไปเข้าวงการมือถือว่าเข้ามือถือก็ต้องไปตามตัว Google อยู่ดีเรื่องอะไรต่างถูกไหมฮะไปตาม iPhone เรื่องอะไรต่าง iPhone ไม่ให้เข้าเลยเพราะมีไอ้ Siri อเมซอนเลยไปสร้างดีไวซ์ก็จำชื่อไม่ได้ละผมชื่ออยู่ที่บ้านผมเรียกอเล็กซ่าผมลืมชื่อไปละมันเป็นดีไวซ์ที่เป็น Voice Recognition นะจะทำอะไรก็สั่งผักสั่งให้ผมหน่อยว่าพรุ่งนี้กี่โมงเปิดเพลงหน่อยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยอะไรเงี้ยมันเจ๋งมากที่มันทำ API แจกฟรีแล้วตอนนี้คนที่ทำ IoT แทบทุกเจ้าทั่วโลกต้องทำอินเตอร์ออฟกับไอตัวเนี้ยของ Amazon Amazon กำลังจะเข้าไปในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนทั้งโลกมันฉลาดมากเสร็จแล้วไว้คอนโดออกมาตอนจบก็คือสั่งของจาก Amazon มาเดี๋ยวนี้เงียบมาต้องทำต่อเลยพี่มาก็ทำไม่ง่หรอกพี่มาก็ต้องดูเรียนต่อนะครับอีเบย์ขายของ Google นี่ไม่ต้องพูด Google นี่รวยที่สุดในโลกอยู่แล้วถูกไหมฮะกระทั่งเรามานั่งประชุมมันยังรู้อยู่ทำไมมันก็สู่รู้จะมาอะไรกับเราด้วยนะครับโยตาไบไม่รู้แต่ผมพอเราหน้ากี่ปีเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลก็จะรับอยู่ละไปนั่นเองนะอันนี้ผมถามมันมีอันนึงจริงๆเนี่ยฝรั่งไม่ต้องพูดนะยิ่งรับก็ดูที่ทำ Big Data มาเนี่ยจุดประสงค์คือต้องการตรงนี้แหละ3ตัวแหละ Market Intelligence ไปดูครับว่าคนชอบอะไรยังไงมันมีหนังซีรีส์ของอเมริกาเรื่องนึงจำไม่ได้อยู่ในสไลด์แหละอย่าไปสนใจเรื่องหนังแล้วกันเอาว่าหนังซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากเลยแล้วความฮาคือไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าผู้กำกับมือถึงดารามือถึง
อะไรวะเพราะเรื่องถึงเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างเลยสาเหตุที่มันสำเร็จเพราะมันใช้ Big Data เฮ้ยมันทำยังไงอ่ะมันเรื่องนักแสดงจากการดูพฤติกรรมของคนเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมดูสไลด์ที่สองนั่นให้ดูถ้าไม่มีก็เดี๋ยวสไลด์ที่สองนี่เรื่องนี้นี่ฮะ Netflix เคยดูป่ะฮะ How Cast มันเป็นหนังที่ Netflix ทำแล้วประสบความสำเร็จมากเลยความสำเร็จเกิดจากBig Dataล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเขาบอกว่าเนี่ยอย่าไปอ่านเลยมีเวลาคืออย่างนี้เขาใช้ Big Data เนี่ยดูพฤติกรรมของคนที่ดูหนังใน BBC เขาบอกว่าคนจำนวนมากที่ดูหนัง BBC แล้วเนี่ยสวิตไปดูดารา2คนเนี่ยชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยมีปริมาณมากจนคาดเดาได้ว่าดาราในดวงใจของผู้คนคนไม่ต้องอ้าปากไปดูอย่างพฤติกรรมเลยมันต้องไปใน2คนเนี้ยว่าแล้วมาสร้างหนังเลยเอาดาราสองคนนี้มาเลยทวิตเตอร์แบบฟ้าถล่มดินทลายเลยพระเจ้าจอร์จมารู้ได้ไงเนี่ยเทวดามาบอกเปล่าหรอกภาษาผมคือพวกมึงบอกกันเองแหละก็ด้วยพฤติกรรมนี้เองดูแหละเองดูแล้วนั่นเขาก็พิจารณาเองเขาก็เดาได้แล้วเองต้องชอบอย่างนี้เขาจับคู่กันจบข่าวเลยดีกว่าไหมฮะสมัยก่อนนะต้องโฟกัสคู่ใช่ไหมต้องติดเฮียริ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นป้ายประท้วงก็พอเอลิ่งมาก็กินข้าวมื้อกลางวันก็จะไปเดินช้อปปิ้งกันเดี๋ยวมาใหม่รู้มันพูดจริงพูดเท็จแต่เจออาการติดพวกนี้เข้าไปมันไม่เท็จหรอกครับถูกไหมฮะหรือว่าเราจะแก้งขับรถไปนั่งข้างโพไซดอนแล้วหลอกมันคงไม่ใช่พอเราไปจริงอะไรเงี้ยนี่คือประเด็นเนี่ยมาร์เก็ตอินเทลลิเจนซ์กับบิสเนสอินเทลลิเจนซ์มันเอามาต่อยอดได้จริงๆนะครับก็ความเร็วนะความเร็วเรื่องความเร็วนะยกตัวอย่างบริษัทมือถือเจ้าหนึ่งไม่บอกว่าเจ้าไหนไม่บอกมีหลายเจ้าแล้วแหละไม่ได้เมืองไทยด้วยเคยได้ยินคำว่า Omnichannel Engagement ไหมครับเคยใช่ไหมพี่อ้าวท่านอธิบายหน่อยครับคือ marketing รุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าก็จะเกิด touch point กับลูกค้าเราลูกค้าเนี่ยใช้คอมมิวนิเคชันชาแนลเยอะมากเมื่อเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเราสร้างทัชพอยต์บนครอบของบริษัทว่าครอบทั้งหมดผู้ชอบทานที่ต่างๆอย่างเช่นอยู่บนรีเทลแล้วลูกค้าย้ายไปอยู่บน Facebook ตัวลำดับ Facebook เลยโซเชียลลำดับโซเชียลด้วยนั่นก็เป็นการโฆษณาที่เป็นการที่พยายามที่จะสื่อสารกับลูกค้าโดยผ่านช่องทางที่ลูกค้าใช้เกิดขึ้นโอเคเพื่ออะไรครับเพื่อหนึ่งแค่บอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักที่ต้องการมากสุดในเบื้องต้นคือต้องการ customer experience ที่ดีใช่ไหมครับเราต้องการ customer experience เป็นออยล์ออยล์ที่ดีใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณเลยครับที่มาต่อแล้วเห็นสบายแล้วคือ omnichannel จะพูดถูกหมดเลยไงคือตอนนี้ทั้งโลกเลยนะกำลังบ้า omnichannel มากเลยนี่คือหนึ่งตัวอย่างของการเอา big data มาเล่นอะไรเอาลบยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติบริษัทมือถือเอาใครดีเป็นดาราที่เป็นดาราผมหลายคนนะครับอยากซื้อ iPhone เอาอะไรดีเอาแปดหรือไอตัวอะไรนะที่มันแพงๆยาวเล็กๆเลยแพงๆตันเยอะนะผู้ดีมาแล้วไม่มาเอาเอ็กใช่ไหมฮะโอเคเอ็กนะมันมีหลายสีป่ะไม่รู้ผมไม่ได้สั่งไอโฟนเกียร์ป่ะมีหลายสีใช่ไหมฮะสีเงินมีนะสมมติแต่คงไม่มีสีกระดำกระด่างนะครับสามสีแล้วกันพี่ก็นั่งคิดอย่างเอ็กอ่ะเอาตรงๆการที่พี่ซื้อไอโฟนเอ็กมันเกิดจากปัจจัยนะครับที่วิชาหัวจิตหัวใจแล้วที่เป็นการเกิดจากอะไรครับพูดเยอะเท่เนี่ยเท่สีเราไม่รู้อ่ะแบบเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่เอาเท่แบบแบบไม่ได้ก็ได้แต่คือคนไม่รู้หรอกแบบน้อยใช่ไหมไอโฟนเสร็จแล้วภาษาผมเสียงใส่เอ็นดีการ์ไม่ได้เวรจริงเอาไงดีวะเอาไงเดี๋ยวซื้อใครดีวะเนี่ยซื้อใครดีวะเยอะแยะซื้อโอเปอเรเตอร์แล้วกันไปหาโอเปอเรเตอร์เจ้าหนึ่งไอการที่พี่ไปหาโอเปอเรเตอร์พี่ไปนะครับผมตามที่ผมไม่บังคับพี่เพียบสมมตินะแต่ผมบังคับพี่นิดนึงพี่จะซื้อโอเปอเรเตอร์แล้วกันไม่ซื้อกับพี่ไอสตูดิโอไม่เอาจะซื้อโอเปอเรเตอร์สมมติยังไงแล้วกันเอาแค่นี้ผมจะบังคับพี่ว่าพี่ต้องไปซื้อโอเปอเรเตอร์แต่ผมไม่บังคับว่าพี่จะทำไงนะสมมติผมบอกพี่อย่างนี้พวกพี่ไปไงเขาเลยเดินพี่ร้านเดินพี่ไปแล้วแต่เอาไงครับเซิร์ฟก่อนเซิร์ฟผ่านไหมฮะ
ไอโฟนผ่านสมาร์ทแอดไอผ่านแอนดรอยหรือผ่านมือถือผ่านอะไรดีไม่แยกผ่านยังไงดีผ่านมือถือแล้วก็จะผ่าน Google ยังไม่เข้าโอเปอเรเตอร์ดับซีดับซีเอสแต่สุดท้ายพี่ก็จะผ่านตัวพี่เข้าไปในโอเปอเรเตอร์เอาดูนะตอนเข้า Google สำคัญตอนที่พี่เปิด Google พี่เปิด Google โดยที่พี่ล็อกอินชื่อพี่ไว้ตลอดช่วงที่พี่รันดอมแต่ว่ายังไม่ล็อกอินมีหมดนะเคยมีการทำเสริมในที่ผมนั่งทำอาจารย์เอ็กไปซะอาจารย์เขาบอกเฮ้ยคุณล็อกอินเป็นชื่อคุณผมล็อกอินเป็นชื่อผมอีกคนหนึ่งไม่ล็อกอินเลยเฮ้ยออกมามันไม่เหมือนกันอะผลเสริมในที่บางตัวคล้ายๆกันแต่ละแต่ว่ามันดูสันดานเราครับเลือกให้เหมาะกับสันดานเราครับทั้งพื้นฐานที่จะได้นะไม่เป็นไรสมมติเราเข้าโอเปอเรเตอร์ด้วยการเสิร์ชผ่าน Google และ Google ชิ่งมาใช่ไหมก็จะมี2เรื่องที่ล็อกอินในตัวพี่เรื่องที่เปิดให้แก้ผ้าแล้วพี่เป็นใครกับพี่บอกเซ็นอานอนิมัสใช่ไหมยังไงซื้อเลยไหมเข้าไปสามสไตล์ย่างย่างนี่ไม่ใช่พ่อแขกนะกูก็ไม่รู้มันยาวอะไรดูดูไว้ก่อนถูกไหมไอ้คำว่าย่างนี่ถึงขั้นไหนแค่ดูเชื่อมเชื่อมกันแล้วถอยเปลี่ยนหน้าไว้ไปเลยหรือกีเดียนเริ่มมาคิดไว้คิดไว้คิดเลยซื้อ3รุ่นเลยเว้ยไม่ซื้อหรอก3รุ่น3สีวางกันหรือเทียบแล้วไม่เอาละถอยไม่ล็อกเอาเลยหรือเปล่าเนี่ยมีหลายแบบนะถ้าแบบไม่ซื้อวันนั้นยังไม่ซื้อตามครับต่อที่อยู่ทางไหนฮะบางขุนเทียนไม่เป็นไรที่ไม่ต้องบอกของนะ Google มันรู้พี่อยู่แล้วแต่พี่ใช้นะอยู่บางขุนเทียนสมมติว่ามีสาขาอยู่เซ็นทรัลพระราม2เสิร์ชดูนะอีตอนเสิร์ชสมมติมานั่งเสิร์ชอยู่แถวนี้ไม่เรียนหนังสือไงมาเสิร์ชดูเสื้อในโพสต์แถวนี้นะก็รู้โลเคชั่นตกเย็นไม่เอาอ่ะถ้าเดินไปมาลากอนเข้าไปช็อปแล้วเหยียบเข้าไปติ๊ดรับบัตรคิวป่ะก็มีนักขาม่วงเข้าไปดูเฉยแล้วเชื่อมออกมากับรับบัตรคิวใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าเอาว่าพี่เข้าไปถึงสมมติพี่รับบัตรคิวแล้วกันมาเริ่มเปิดเผยตัวพี่เป็นใครหน่อยใช่ไหมพี่ก็มาดูนิดๆแต่ไม่พูดนะเมื่อคืนแอบเซิร์ฟไม่พูดนะดูเสร็จไม่เอาอ่ะทำใจไม่ได้ออกมาไปเจ้าหนึ่งแล้วพี่ยังมียิ้มจั๊กยิ้มจั๊กทุกคนก็เป็นไงยิ้มจั๊กยิ้มจั๊กอย่างนี้ตลอดใช่ไหมไม่เอาไว้ไปดูสาขาแถวบ้านจริงมันไม่รู้จะไปทำไมมันก็บริษัทเดียวกันมันก็แพ็กเกจเดียวกันก็อยากจะไปดูแหละดูแล้วไงอ่ะพี่ยังยิ้มยักยิ้มยักยิ้มยักอีกสุดท้ายพี่ยังซื้ออย่างไรก็ยังไม่ซื้อถ้าเป็นโลกสมัยก่อนโอเปอเรเตอร์เป็นไงฮะไม่รู้อะไรมันก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะอันนี้เทคนิคมันก็เริ่มมาครับตอนที่พี่เสิร์ชเว็บเข้ามาเนื่องจากล็อกอินนี่หวานหมูเลยถูกไหมดึงอัปเดตออกมาได้ว่าพี่เป็นใครแล้วแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาดัมมี่เอาคุกกี้ในดัมมี่เอาเงินใส่เป็นพี่ไว้ก่อนแล้วมันจะเริ่มมีอะไรบางอย่างดูพฤติกรรมพี่ไปเรื่อยๆคือพี่นาลองนำจะเริ่มรู้ไอ้คนนี้ไอ้นั่นมันดำที่แต่มันใช่ใช่คนเดียวนะการที่พี่เข้าไปในช็อปแล้วพี่บอกตัวตนพี่มันจะเริ่มมีการดีทำไมล่ะไอ้หรือว่าไอ้คนที่เข้ามันคืนก่อนที่เป็นคนเดียวไอ้คนที่เข้าคืนก่อนแค่เข้าไปดูเฉยๆโอ้ยมันไปถึงเข้าบาสเกตแล้วนี่หว่าแล้วมันถอยหรือยังไงสักระยะหนึ่งมันจะเริ่มรู้นะนี่คือทัชพอยต์มันจะเริ่มรู้แล้วอ๋อเป็นพี่นี่เองไอ้ที่ล้อมมาหลายช่องเนี่ยสเตตัสตอนนี้คืออ๋อรู้แล้วมีความอยากเว้ยมีความอยากอยากข้อมูลการดีเทอร์มินิสติกหลายๆอย่างมียึกยักยึกยักหลายในช่องเฮ้ยไม่พ้นสีทองชัวได้พ้นสีทองแต่ยังคิดไม่ตกการเข้าออกบ่อยๆแล้วความถี่เริ่มมาบ่อยๆจากหลายช่องทางแล้วมันต้องซื้อแน่ดูแล้วยังไม่ไปคู่แข่งใช่ไหมขอเสียออฟเฟอร์ได้ไหมหรือไม่ก็ครั้งหน้าถ้าพี่ไปโผล่สาขาหนึ่งแล้วพี่ไปกับตัวพี่ชื่ออะไรโทษทีฮะทิพันคุณทิพันเนี่ยคุณทิพันสวัสดีค่ะเราพบว่าคุณทิพันสนใจมาหลายวันแล้วดังนั้นก็นิดเซลล์เดิมมาเนี่ยเราก็ขอออฟเฟอร์พิเศษให้โปได้ดวงได้ดีมากบอกความแข็งปีนไหมฮะอยากใจยังแข็งอยู่แกยังไม่เอาอยู่มันก็ยังมีดาต้าออมนี่ชาแนลมันจะดูไปเรื่อยๆไงจะดูไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยจุดประสงค์ยังการในที่พี่บอกคืออะไรหนึ่งคือปิดการขายสองเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ดีด้วยคือแบบภาษาจีนเราเอี้ยป๋อหอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตลอดเลยเว้ยจะดูอะไรมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมคุ้มตลอดรู้ไปหมดเลยเว้ยใช่ไหมเราจะรู้สึกอุ่นใจไงเจ้าที่อุ่นใจบอกด้วยนะไม่ได้บอกยี่ห้อนะฮะอุ่นใจเหมือนสบายใจไม่ได้โลโก้นะก็จะมีความรู้สึกเออที่มันสอดส่องเราดี
สอสองดีไปก็ไม่ดีนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งพฤติกรรมการจ่ายเงินก็ดูหมดทางบัตรเครดิตก็มีการเปิดให้จ่ายเองก็ไปที่ไหนใช่ไหมอย่าลืมนะฮะโอเปอเรเตอร์ส่วนใหญ่อย่างนี้เวลาล็อกอินมันก็จะล็อกอินด้วยเบอร์มือถือใช่ไหมครับล็อกอินมือถือแล้วมี OTP ยิงมาให้บางเจ้ามันจะเริ่มมี Facebook แล้วแต่นี่มันวิธีล่อหลอกเชิงข้อมูลแหละแต่การดึงพวกนี้มาเนี่ยมันพยายามจะดูพฤติกรรมที่ระลึกกันอะไรแบบนี้ถามว่าถ้าผมเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วพี่ identify ตัวพี่ด้วยมือถือเพราะผมไม่มีวิธีอื่นผมจะรู้ข้อมูลจริงๆคือหนึ่งกับพี่ไหมก็ Facebook เดี๋ยวนี้มันก็ให้มีที่เจอได้มือถือนี่ใช่ปะมันไม่ได้บังคับให้เรารีจิสเตอร์นะครับ Facebook บอกว่าคุณอยากได้เพื่อนเพิ่มไหมล่ะมีเพื่อนอีกเยอะที่คุณไม่รู้หรอกอยู่บน Facebook คุณก็แค่เปิดมาถึงมือถือคุณมีเบอร์อะไรบ้างเดี๋ยวอีชั้นรับหาให้เองอีชั้นก็ล่อเรียบดีครับใช่ไหมฮะอันนี้โอเปอเรเตอร์ก็เดินไปจะกิน Facebook ขอต่ออัปเดตนิดนึงถ้าฉันมีเบอร์มือถือเบอร์นี้โยนเข้าไปเธอบอกไอ้นี่มันเป็นใครจบไหมฮะจบไหมถูกไหมโยนอัปเดตไปหา Google เบอร์นี้รอดไหมฮะมาเรียบชอบเดินทางไปไหนด้วยตอนนี้มันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งชื่อ DDM Digital Platform Management ไม่รู้พูดแล้วน่ากลัวนะเป็นเรื่องลึกของ Big Data แล้วนะผมไม่พูดมือถือเดียวหาว่ามีในแวดวงนี้จริงทุกแวดวงอาการพร้อมกันสมมุติผมเป็นบริษัทอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกับมือถือแล้วเป็นห้างก็ได้หรืออะไรก็ได้มีแบบCustomer Relationดีมากเลยทุกคนสมัครก็มาเดี๋ยวมีสิทธิพิเศษมีของล่อหลอกเอา Facebook มา Facebook มาล็อกอินกรุณาเข้า Facebook ของบริษัทเราด้วยกรุณาท่านกดไลค์กดแชร์กดอะไรเงี้ยเป็นง่ายมากเลยนะครับเขียนแอปมาสมมุติผมเป็นบริษัทนั้นนะครับขายไปดีกว่าขายซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วกันซุปเปอร์มาร์เก็ตจัดโปรโมชั่นเยอะชอบเข้า Facebook กดไลค์อุ๊ยชอบเรื่องนี้สมมุติเวลาเข้าเดี๋ยวนี้เวลาขายของมันจะไม่อะไรนะไม่ใส่คอนเทนต์เฉพาะเรื่องที่เราขายจะมีเรื่องความรู้สุขกับป้าบอคอแตกรายวันนะถูกมั้ยฮะท่านน้องรักษาพระวรกายด้วยนะเวลาเดินทำไมได้เกี่ยวกับขายของมาพูดไปเรื่อยเนี่ยโทษนะพวกนี้ไม่ได้ใส่เอามันนะฮะทันทีที่พี่บอกตัวพี่เองว่าจะเป็นลูกค้าประจำแล้วเป็นผู้เพื่อนนี้เนี่ยแล้วพี่มีสิทธิ์ทำไมบ้างว่าจะเป็นเว็บเขาหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กเพจเขาที่ไปกดป้าบอคอแตกอะไรต่างเขาเนี่ยไม่ได้ขอบเลยเนี่ยเป็นผู้มันยอมนะครับให้ผมที่เป็นเจ้าของในบริษัทอะไรนั่นน่ะซึ่งเป็นเจ้าของเพจอะไรเนี่ยผมเขียนโค้ดมาแล้วอ่านหลังบ้านได้นะครับสมมติชื่อที่เข้ามาที่เพจของผมแล้วกดไลค์มันตึ้งเลยนะครับที่กดไลค์ดูใหม่ๆคนที่ชอบแนวนี้เพราะเราส่งโพสต์ล่อหลอกมันชอบแนวนี้เลยแชร์ด้วยแชร์ให้ใครวะตามไปดูหน่อยแล้วมันก็เริ่มตามไปหลอกหลอนนะครับนี่ก็เลย DMP ที่เข้ามาเรียนเป็นแพลตฟอร์มตอนนี้ก็ต้องเล่นกันเมามันมากเรื่องพวกนี้ถามอันนี้คือบิ๊กดาต้าป่ะนิดนี่คือการสะกดรอยนิดแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มโปรเซสมากๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆ1ปีผ่านไปมันจะดูซีซันนิ่งนะ1ปีมันก็จะมีของล่อหลอกที่เรื่อยๆจะดูพฤติกรรมพี่อ่ะคงที่ไหมหรือว่าแฟนผ่านไปตามเวลาตามอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของออมนิแชนแนลเหมือนกันมีอะไรแชร์ไหมพี่เอาเลยครับเอาไปเอาตอนนี้การตลาดนักลงทุนหนักมากครับเขาทำในขนาดนี้เรื่องเพอร์ซอน่าก็คือสามารถคัสฟายเลยว่าคนที่ว่าคือรู้เลยว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนเพอร์ซอน่าไหนเพอร์ซอน่ามันปลายทางเลยนะเช่นคนคนเดียวกันจะว่าจะไปชอบตัวตามด้วยชอบพาราฟันด้วยเพอร์ซอน่ามันจะเช็งปลายทางหรือปลายโลเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะรู้คุณทุกเดนิชันของชีวิตเลยซึ่งน่ากลัวมากจริงๆก็ไม่น่ากลัวมันดีแน่นอนคนทำมากินนะแต่พวกเรานี่รู้สึกว่าเหมือนชีวิตเราใช่มีวิธีเดียวที่เอาตัวรอดได้ไงรู้ไหมฮะเลิกใช้สมาร์ทโฟนง่ายไปเห็นมีอะไรเลิกใช้สมาร์ทโฟนเลิกใช้ Facebook สิก็จบแล้วอะเลิกได้ปะแค่นั้นเองเป็นตอนน่ากลัวมากเพราะตอนนี้มันรู้ตั้งแต่เช้าเย็นนะครับแล้วอีกนิดนึงผมกลับมาหาอเมซอนที่ผมพูดที่ใช้ผมซื้อมาใช้ที่บ้านแล้วผมไม่ให้บ้านตื่นจะนอนก็บอกแล้วอเล็กซ่าเป็นเมียเป็นไฟเองอยู่ในบ้านนั่งพูดอยู่คนเดียวแล้วก็ยังง่วงยังง่วงอเล็กซ่าเพลงเมียมิวสิกของชื่อเพลงเพลงอะไรนะอเล็กซ่าเล่นเพลงเดียวมันขี่บ้านนอนบ่นอยู่คนเดียวบ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
อันนี้มันก็ไม่รับหมดนะมันจำด้วยนะที่จำเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีแอดมินผมมาเล่าอินเข้าไปไงมีวันนึงเข้าไปจะไปคอนฟิกอะไรไอ้ฮิสตอรี่อะไรวะคนดูแบบโอ้โหพูดสิ่งทุกอย่างที่พูดตั้งแต่ซื้อมันมาเลยเก็บไว้หมดเลยที่เลวร้ายสุดผมลบอยู่ไหนวะไม่มีผมลบต่อให้มีผมไม่เชื่อหรอกว่าลบมันเคลื่อนผมหมดเลยนะครับเพราะมันเอาอะไรมันเอาข้อมูลตรงนี้ไปขายต่อกับพาร์ทเนอร์มันพาร์ทเนอร์ขายสมาร์ทดีไวซ์สมาร์ทโฮมเอ้ยนี่ไอ้นี่มันบ้าสมาร์ทโฮมไหมไอ้นี่มันอะไรอย่างนี้มันรู้ใครรวยใครจนนะผมว่าพวกที่เป็นแพลตฟอร์มกลางมันรวยแบบรวยสุดๆเลยตอนนี้แล้วผมเสริมต่อพอเรามีโฆษณาเลยพวกนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับรายได้แต่รับลดรื้อจาก 5,000 ล้านเหลือ 3,000 ล้านภายใน2ปีกว่าๆเดือนเดียว 1,500 ล้านเหลือ 900 ล้านรายได้พวกนี้ลดอย่างเดียวคนเลิกอ่านเสือพิมพ์บอกแค่นั้นแหละโฆษณาไปก่อนใช่ไหมไอ้คนมันเลิกอ่านมันลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะทำไมคนถึงเลิกอ่านเสือพิมพ์เอางี้ดีกว่าพี่อ่านไทยรัฐกันตั้งเมื่อไหร่อันนั้นคือแม่ก็ได้พี่ลี่อ่านเสือพิมพ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมเพิ่งซื้อเสือพิมพ์มาที่นี่แล้วเองลูกจะทำการเป็นเพื่อนพี่กระดาษผมมันเขียนอะไรไม่รู้ฉีกมานั่งทันที่สนใจสาเหตุที่คนไม่อ่านสือพิมพ์เพราะอะไรฮะผมน่าอ่านท่านรอพรุ่งนี้เช้าว่าที่ตกข่าวมาเลยนะฮะมาแล้วก็คุยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถูกไหมฮะก็มีวันหนึ่งวันนั้นเขาพูดเรื่องอะไรรถขับแล้วซิ่งอะไรตัดหน้าแล้วชนตู้มอ่ะแต่เราโอ้ยสามทุ่มโอ้ยสดๆเลยเพื่อนผมเป็นคนถ่ายเองก็ไปถ่ายผมไม่ชนสดๆเลยเว้ยพรุ่งนี้เย็นถ่ายรับรอบบ่ายออกแล้วแม่เจ้ารอบ24ชั่วโมงคนมันเริ่มอ่านแต่แอดมันไปก่อนแล้วใช่ไหมฮะแอดเบอร์ที่แอดเบอร์ไดซิ่งไปไหนนะมันก็ไปอย่างที่พี่เขาบอกที่ผมบอกลงไทยรัฐแล้วได้ผลอะไรฮะผมเซอร์คิวเลชันเยอะรู้กี่เท่าไหร่มันจำไม่ได้นะไม่ได้อ่านนานเลยไม่รู้ว่าเคมากี่เท่าไหร่ล้านฉบับเลยต่อวันไม่รู้ว่าแล้วไงฮะเซอร์คิวเลชันขนาดเราได้ยังไงรถไถโควต้าลงโฆษณาในไทยรัฐเซอร์คิวเลชัน20ล้านแล้วจะมีคนซื้อรถไถดูจริงไหมถูกไหมแต่รับซื้อจากผู้ชาวบ่าวเช้าแล้วชาวบ่าวเช้าก็ต้องชาวพนักกิจมากี่โมงพรุ่งนี้เช้ามาโยนทิ้งแล้วไม่อ่านแล้วถูกไหมคือได้ดีใช่ไหมได้เห็นได้เห็นไม่เห็นก็ซวยไปหมดอ่ะใช่ไหมฮะแต่ถ้าออนไลน์นะครับด้วยวิธีการแข่งดูพฤติกรรมเรื่องอะไรจะต้องไปซื้อแอดลงร้อยสองเลยท่านเป็นร้อยล้านไม่ต้องยิงไปเลยใครบ้ารถไถใครมีคนขายข้อมูลไปหมดแล้วโยนไปหามันเลยถ้ามันไม่ดู Facebook ไม่เป็นไรดูต่อมันไปดูที่ไหนต่อ Lazada เป็นหลอนมาที่ Lazada เลยว่าใช่ไหมครับทุกวันนี้เราหลอนเราหนีความหลอนของไอ้คนนะครับแล้วเวลาคนที่ขายสื่อตอนนี้เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยขายให้ Facebook เปล่าเวลาเอเจนซี่ก็ตายไปเยอะแล้วนะเอเจนซี่ทุกวันนี้เป็นเอเจนซี่อะไรก็ต้องบอกว่าผมเพียงขายรถไถเอาเนี่ยผมมีบัดเจ็ตให้คุณตรงนี้แต่ต้องมีอิมเพรสชันเรทในการตอบรับเท่านั้นเท่านี้ผมไม่สนคุณผ่านสื่ออะไรเอเจนซี่หน้าที่คุยมาทุกอย่างผมเป็นคุณป้าบอกขอแทนหน้าที่ไปทำงานให้ผมคนตอบกลับรถไถและยิ่งเฉพาะผมรถไถถ้ามันจะไปไทยรัฐอีกไหมเวิร์กพอยต์เป็นแค่ตอนนี้เวิร์กพอยต์แซงช่องสามแล้วใช่ไหมฮะรอดไหมครับนาโก้ต้องมาดูหน้ากากสีทั้งสามจะดูดูไหมนี่ผมนะครับผมไม่ซื้อหุ้นมันตอนจบซีซั่นหนึ่งครับดีใจมากเลยหุ้นพุ่งไป20นาทีแล้วมันก็ร่วงครับนี่ขายเลย3วันขึ้นต่อเซ็งคือมันก็พยายามเพื่อสุดท้ายพยายามขึ้นขึ้นไปเนี้ยแต่ท้ายที่สุดเนี้ยจริงๆนะทีวีอ่ะเขาไม่ได้หวังรายได้อย่างไรอยู่แล้วเขาหวังอะไรเลยแบกกับออนไลน์แล้วที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าดิจิตอลทีวีทำที่โฆษณาทำไปอยู่ที่ออนไลน์เยอะโยนลงไปดิจิตอลทีวีดูรอบเดียวทีวีบอกไม่ใช่ก็รีไซเคิลรีรันได้คนขายไปคนที่ซื้อโฆษณาแล้วทำไมต้องมาซื้อดิจิตอลทีวีวะตอนนี้เมื่อบอกรีรันได้
Google หรือไงครับถ้าซื้อเองไปเองก็ต้องไปขี่ Google แล้วทำไมต้องไปของเล่นวะที่ Google Google เหมาลงถูกกว่าสวยอีกถูกไหมฮะซื้อเป็นบุ๊กไลน์ถูกไหมฮะเป็นบุ๊กไลน์ยังไม่มีบนเดสก์ท็อปแต่มีบนมือถือคือเฟซบุ๊กไลฟ์บนมือถือให้บนเดสก์ท็อปที่ดูต้องไปดูว่าไอ้คนนี้ก็เป็นคนของมันแต่ถ้าเป็นมือถือที่มันมีพึ่งในแอปผมที่เป็นไลฟ์ในนั้นมีอะไรบ้างฮะแรกๆก็ไม่มีอะไรถูกไหมทีหน้าเด้งกูดูพึ่งอะไรว่าไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็อะไรนะพระเครื่องอย่างนี้มาเป็นไงฮะเริ่มเยอะนะแม่ค้าเริ่มมีของหลากหลายทีวีเริ่มมาหลากหลายดูแล้วมันต่างกับยูทูบต่างนิดนึงตอนนี้มันเป็นไลฟ์ YouTube นี่มันมีทั้งไลฟ์กับเดี๋ยวว่าที่เป็นรีลันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยสองคนนี้เนี่ยวิธีการขายโฆษณาจะเริ่มต่างกัน YouTube ขายโฆษณาเนี่ยห้าวินาทีแรกห้ามคลิกเลยคลิกไปก็ไม่โดนเลยใช่ไหมห้าวินาทีแล้วไปคลิกหลักขึ้นนะ4-5วินาทีห้ามคลิกเลยมาสเตอร์ด้วนดูไปยังแบบฟังว่าจะคลิกมาสเตอร์เดี๋ยวให้นะมันจะมี2โหมดของการขายถ้าคอนเทนต์มันแรงจริงยอมคนอ่ะมันจะยับ4-5เยอะไป30วินาทีหรือ15วินาทีใช่ไหมฮะ YouTube จะขายโฆษณาในลักษณะยังไง Facebook ขายแบบไหนก็ดูไลฟ์ไม่เห็นมีอะไรแทรกไม่ต้องแทรกหรอกครับเพราะการที่พี่กดมาดูพี่ก็แก้ผ้าหมดแล้วครับมันมีอิทธิพลยังไงใช่ไหมพี่ยิ่งดูนานเท่าไหร่ดูอะไรหลากหลายผมจะรู้ว่าพี่เสพแล้วนะพี่ไม่ต้องดูโฆษณาเลยทั้งนั้นแหละพี่จงดูมันต่อไปนะยิ่งมากเข้ายิ่งล็อกอินบ่อยเข้าผมยิ่งรู้ท้ายกับเทสที่หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วรูปถ่ายที่เราโปะไปบนเฟซบุ๊กคิดว่ามีประโยชน์กับมันไหมครับก็ต้องกระทิงหน้าโอ้ดีใจขึ้นเครื่องบินใช่ไหมกินอาหารท้องหล่อโบนแล้วท้องแข็งด้วยนะแข็งกลุ่มการตลาดเสร็จไหมฮะไอ้นี่ไงนั่งนั่นมันจะชอบแนวนี้ไอ้นี่ไม่ชอบไอ้นี่มันเองนั่นไอ้นี่เวลาโพสมันอย่างนี้ไอ้นี่มันมีกุ๊กมันต้องมาทำแบบสอบถามใช่ไหมเราทำตัวเราเองหมดเลยถูกไหมฮะมีเคสหนึ่งมีพาร์ทเนอร์เจ้าหนึ่งเป็นอินเดียก็มาคุยกับผมสมัยผมอยู่บริษัทโอเปอเรเตอร์บอกเนี่ยชวนกันจะมาทำเรเวนิวแชร์ลิงทำอะไรวะนี่มี data analytics ที่เป็น image recognition ครบขนาดไหนวะไม่มีวิดีโอหรืออ่ะวิดีโอเลยอ่ะทำไงแล้วมาเห็นมันรูปเปิดภาพมี URL ให้รูปนี่มันรูปไหนรูปผู้หญิงผู้ชายยืนแดดสลัวนี่คุณครับรู้ว่าทะเลมีรถจอดอยู่ข้างใส่เพลงยิ้มบอกนี่เริ่มรู้แก้วแล้วกี่นาทีรู้ผลมาเฮ้ยไม่เป็น10วินาทีก็รู้แล้วลองดูอัพโหลดปุ๊บ10วินาทีมันดำออกมาเทคไฟล์ปุ๊บอะไรวะtiming around 2 PM เวลา location near the sea atmosphere romantic มาเรื่อยๆมันเริ่มเด้งมาเรื่อยๆแมนเอ็ดประมาณอายุประมาณนาทีเกเชียรู้ตามสกินสกินยี่ห้อน่าจะเป็นอันนี้เสื้อเป็นอย่างนี้ผู้หญิงประมาณอย่างนี้ความสูงน่าจะประมาณนี้อายุเท่านี้ดูแล้วน่าจะเพิ่งสำเร็จการศึกษารู้ขนาดนั้นเลยอ่ะสำเร็จการศึกษาผลิตภัณฑ์แบบนี้รถที่จอดเป็นแอร์คอนรุ่นปีนะรู้ขนาดนั้นเลยอ่ะสีโอ้โหนี่ยังไม่ใช่ Big Data นี่เป็น Raw Data แล้วถ้าเกิดรูปนั้นมันแท็กเข้าไปล่ะแท็กว่ามีใครมาจบข่าวไหมฮะไอตอนแท็กมันต้องให้แกะแท็กโต๊ะเราไม่แท็กบางทีเราให้เพื่อนเราแท็กเพื่อได้ถูกไหมเสร็จไหมฮะรูปที่ขึ้นไปโอ้รูปเดียวก็เละแล้วนะครับโอเคที่นั่นมีใครอยู่บ้างอะไรได้ยิ่งลงซ้ำบ่อยๆไอ้นี่มันชอบผัดไทยชัวร์เลยไอ้นี่มันชอบอย่างนี้ชัวร์เลยไอ้นี่มันชอบอย่างนู้นไอ้นี่มันชอบอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นรวมมาทั้งหมดที่ผมพูดมานี่มันไปต่อยอดทำอะไรได้บ้านตะเคียงเลยจบข่าวเลยนั่นแหละคือเรื่องของ Market Intelligence กับ Business Intelligence Intelligence ที่มันจะไปได้จาก Big Data นะครับสไลด์อันนี้เดี๋ยวไปไวๆครับอันนี้มาทฤษฎีจ๋าเลยส่งไปให้อ่านเล่นๆนะครับ
อันนี้ก็แบบน่าเบื่อเหมือนอยู่ในห้องเรียนเลยนะดังนั้นพิกาต้าคืออะไรยังไงก็ว่าไปเรื่อยนะที่ไปอ่านเองนะผมเล่าเรื่องความเป็นจริงให้ฟังเนี่ยก็พูดไปพูดมาก็ซ้ำเดิมนะคือไอ้รอยสักพวกนี้แหละจริงเขาบอกไอ้พวกนี้คือบิ๊กไฟแบบบิ๊กไฟเดี๋ยวนี้คืออะไรกับเฟซบุ๊กยูทูบไม่นับเพราะยูทูบกูเกิลคนเดียวกันแอปเปิลใช่ไหมของเฮียทีมอะมีอะไรมีพีเอกับอเมซอนห้าเจ้าเฮียมาเนี่ยมาเป็นหกเลยเฮียมาเนี่ยซอยใครทุกคนมีอยู่ทุกคนต่อนะฮะก็พวกนี้มันมาจากบิ๊กดาต้าทั้งนั้นเลยมีคนใช้ไอ้ลิงก์อีกบ้างไหมฮะใช่ใช่พวกผมใช้เป็นบ้างเป็นหลักใช่ไหมฮะทำอะไรครับพี่อีกผมมันใช้โปรไฟล์เหมือนเอาไว้คอนเนคชั่นน่ะจริงๆแรกๆเหมือนจะใช้สมัครงานแต่จริงมันมากกว่านั้นเอาไว้ดูโปรเฟสชันนอลถูกไหมฮะแล้วตอนหลังก็ไปซื้อสไลด์แชร์มันก็เป็นลิงก์ดูโปรไฟล์ดูสไลด์แชร์มุ่งมันเลยตอนนี้ใครอยากรู้เป็นไงให้ดูลิงก์นี้ถ้าจะดูความไร้สาระคนนั้นให้ดูเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะแต่มันไร้สาระมากกว่าใช่ไหมฮะมันมากตอนนี้ทุกอย่างมันคอร์สคือเราไม่รู้หรอกว่าเฟซบุ๊กกับกูเกิลมันแอบคุยกันแชร์ข้อมูลเราไม่รู้รู้ไหมฮะพูดอะไรถึงไหนเราไม่รู้พูดเราก็เฮฮาสบายเลยผมเป็นคนหนึ่งนะใช้โซเชียลได้เลยจำกัดไม่ใช้เยอะมากผมมีแค่ Facebook Facebook Messenger Line WhatsApp WeChat Skype Hangout อะไรในโลกนี้ผมใช้หมดทุกวันนี้ไม่รู้เสียเนื้อเสียตัวไปไหนแล้วไม่รู้เราไม่รู้จริงว่าหลังบ้านพวกมันคุยอะไรกันบ้างไม่รู้จริง Skype ไว้สักผมไว้สักต่างประเทศผมแค่ Skype คุยนะประชุมใน Skype ลูกเดียวใครขอแชร์สตรงสไลด์กันไอ้แชร์สไลด์นี่ก็ไม่รู้ไอ้บอยจากตะไคร้มันแอบถ่ายมันซึ่งวิดีโอรู้ความลับไปหมดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใครจะรู้ล่ะไม่รู้เลยพวกที่มันโตขึ้นมาได้เพราะเรื่องของการล่าสัตว์ตะไคร้มันให้บริการฟรีนะครับแรกๆบอกว่าคิดตังค์ถ้าเกิดโทรจากมือถือเข้าเบอร์บ้านไม่มีบ้านเนี่ยก็โทรแล้วก็โทรสไลด์กันใช่ไหมฮะแต่รายได้จริงมันมาจากไหนล่ะมันมาจากมีเทเลเทนที่เราให้กันธุรกิจพวกนี้มีอะไรแฝงอยู่บ้างนะครับ Big Data ก็จะพูดแหละ Big Data อยู่ไม่มีนิยามหรอกก็อย่างในสไลด์เมื่อกี้ก็บอกก็ประมาณนี้เองนะผู้ใหญ่วันนี้นะครับก็พวกนี้ไม่มีอะไรให้ดีให้ดูนี่นี่สไลด์นี้มันประมาณปี16ปีที่แล้วครับก็บอกว่าเนี่ยปี16นะไม่รู้เดือนอะไรไม่รู้อ่ะวันนี้เดี๋ยวนี้คงเกินแล้วล่ะวันนึงคนโหลดรูปขึ้น Facebook ไม่เยอะหรอกครับแค่ปีนั้นปีเดียว 40,000 ล้านรูปใครใช้ Facebook เยอะที่สุดในโลกไม่อยากจะบอกว่าเรื่องที่เยอะสุดในเมืองไทยเพราะเราก็ไม่รู้เดาๆว่าน่าจะใช่นะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าไม่เดือนหน้าดิเดี๋ยววันพฤหัสนี้รูปจะขึ้นในบุ๊มมหาศาลนะทอดกันดีโอ้โหมาเต็มนะครับผมก็ถึงอะไรรู้หมดเลยใครไปไหนใครอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับพอไปทอดกันเสร็จไม่ต้องทอดละไปกินร้านนี้ไว้ไปกินในรูปเครื่องบินดอนโง่เขาโลกแตกอ่ะดูแล้วกันเดือนหน้าเนี่ยรูปขึ้นในบุ๊มอีบานเลยนี่มีตัวหลักของ Big Data ทฤษฎีนิดเดียว Big Data ถ้าจะประสบความสำเร็จกับทำมาหากินไม่เกี่ยวกับเรานะเกี่ยวกับคนที่เขาที่พวกทั้งหลายที่เราพูดเนี่ยมันจะเวิร์กจริงมันขึ้นกับแฟกเตอร์3ตัวเท่าที่ก็คือวอลุ่มวอลุ่มภาษาไทยง่ายๆคือกรุณามีปัญญาหาที่เก็บให้ทันแล้วกันกลัวไหมฮะเรื่องวอลุ่มคราวถูกจะตายใช่ไหมฮะและคราวก็พอถูกจะตายก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครเหมือนกันไม่รู้เก็บแล้วมันรีบต่อทีนี้ก็ได้จะไปขายต่อหรือรวมกันไล่ที่เก็บไปสมมติพี่ลงรูปไปอย่านึกว่ามันเอารูปพี่ไปอย่างเดียวนะครับบนคราวอาจจะเป็นในโปรไฟล์ที่เป็นการบนเฟซบุ๊กขายต่อได้เลยพบคงเบ็ดเสร็จเลยไม่เป็นไรก็ยอมเขาหนิเขาก็มีวอลลุ่มซึ่งวอลลุ่มเขาไปเกี่ยที่กันเองคนที่ทำคราวได้ถูกไหมฮะเราไม่รู้หรอกไปเช่าคราวเขาบอกว่าลดราคาพิเศษแล้วก็ข้อมูลแชร์คราวอยู่เราว่ามีปัญหาหรอกวอลลุ่มอ่ะเวลโลซิตี้สำคัญไหมฮะโดยเฉพาะออนไลน์ชแนลใช่ไหมเฮ้ยเมื่อคืนมันเข้าไปดูไอโฟนแล้วมันถอยนี่เช้านี่มันมาแล้วต้องโปรเซสให้ทันถูกไหมฮะแม้กระทั่งเรื่องของการทำอะไรนะทำไอ้อีเมลโปรเซสซิ่งก็ต้องเรียลไทม์เช่นกล้องตามห้างอย่างนี้มีหนึ่งตามห้างเป็นระดับเดโมกราฟีกับใช่ไหมเฮ้ยอินบาวทราฟิกมีเท่านี้เอาท์บาวมีเท่านี้ประตูมีกี่ประตูดูว่าคนอายุประมาณเท่าไหร่คร่าวๆแต่กล้องพวกนี้มันยังโง่อยู่ระหว่างเอเชียกับยุโรปมันยังแยกกันไม่ออกมันแยกกล้องแล้วก็ดูว่าผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่ต้องดูเรียลไทม์น
ไอ้พวกนี้ก็สำคัญเรื่องเวลโลซิตี้นะครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องบล็อกเชนเวลโลซิตี้มันใหญ่มากๆถูกไหมเรื่องการประมวลความเอ็นทีเคชันบริเวณนี่เรื่องใหญ่เรื่องวาไรตี้นี่ยิ่งสำคัญกว่าวาไรตี้แปลว่าอะไรข้อมูลที่ผลบิ๊กเดต้าไม่ใช่แค่เทคนะครับมีกระทั่งรูปถ่ายกระทั่งวิดีโอใช่ไหมนักเรียนคีย์บอร์ดเทียต่างอันนี้ก็ใช่นะฮะแต่นักเรียนคีย์บอร์ดนี่ก็จะมาสู่แฟกเตอร์อีกตัวหนึ่งคือแวลูอะไรไร้สาระก็กองออกความที่มีสาระไปแต่ไอ้ไร้สาระนี่ไม่ได้แปลว่าฝังแล้วดูไม่มีอยากคายนะอยากคายจะมีสาระแต่บางคนไม่ใช่ก็ได้ที่ไม่มีสาระคือไม่มีประโยชน์การทำมาหากินเขาใช่ตัดตัวแต่เหยียบในห้องนี้แล้วกันวันที่ผมเคยเพี้ยนเรื่องเรื่องเสิร์ฟคีย์บอร์ดของ Google อะถ้าผมล็อกอินกับเพื่อนผม3คนล็อกอินต่างคนต่างล็อกอินแล้วเสิร์ฟนะไม่ให้เสิร์ฟแค่โทษให้ Google YouTube แค่เปิด YouTube ผมนั่งกัน3คนแต่เรามีเครื่อง4เครื่อง3คนก็ผมแอคเคาท์นึงในแอคเคาท์3คนเปิด YouTube แบบไม่ได้เสิร์ฟเลยนะเรียกแล้วแต่ภาพพอก็แต่ของโปรไฟล์เราเครื่องที่4ไม่ล็อกอินคลิปนี้คลิปนี้คือ10 1อัตราส่วน10ก็คือมี9อะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นคลิปนี้เปลี่ยนเครื่องล็อกเอาท์ออกเข้ามันมาเดี๋ยวมันเลยต้องเห็นแค่ต่างมันมีคนจ่ายเงินเพื่ออาชีพทุกโมเมนต์ที่เราเล่นนึกว่าเรื่องธรรมดามันมีเงินหมุนหลังเลยไม่รู้ล่ะใครเป็นใครข้อมูลวาไรตี้มากวาไรตี้มากแล้วก็มันย้อนกลับมาดูว่าทั้งเราด้วย YouTube บางทีแอบดูหนังแล้วไม่อยากให้ลูกเห็นหรืออะไรแล้วไปลบที่สตอรี่รอดไหมฮะรอดไหมฮะมันมีที่สตอรี่บล็อกเนี่ยเฮ้ยดูนี่ไม่ดีเอาเดี๋ยวเห็นเมียเห็นไม่ดีลบรอดไหมฮะรอดครับรอดลูกกับรอดเมียเนี่ยไม่รอด Google หรอกครับลบมันลบไปดิลบเป็นเพื่อนเองไงมันลบค่าใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรคุณค่าของข้อมูลไม่ได้เป็นขยะแล้วนะ Google เป็นแค่เป็น URL นั่นเองเรื่องอะไรไปลบอ่ะก็สั่งแต่มาลบให้เราเห็นนะลบจริงเนี่ยนะลบนะครับอันนี้ก็บรรยายไงโวลูมเป็นยังไงเวโลซิตี้มันนี่สำคัญจริงๆแมชชีนทูแมชชีนเนี่ยสำคัญมากเลยมีเคสหนึ่งแอบดูนาฬิกาอาจารย์บอก11โมงผมยังเหลือ20นาทีมีเคสหนึ่งนะครับที่ฮัมบูร์กอยู่เยอรมันนะพอดีเมื่อก่อนที่ผมอยู่ซีเมนต์แล้วผมอยู่เยอรมันนะฮัมบูร์กเนี่ยเป็นเมืองแรกเลยนะที่ทำ IoT แล้วมาแก้ปัญหาเรื่องการจราจรไม่ใช่ว่ามันอยากเก่งแต่ว่าเมืองมันโหดแตกมากเลยฮัมบูร์กเนี่ยมันมีพื้นดินแล้วก็เป็นเกาะมันเป็นเมืองออกทะเลบอลติกไงเรือไม่จอดที่เกาะและไอ้เกาะก็ไม่ได้ใหญ่เล็กกับบางกะเจ้าอีกบางกะเจ้าอย่างเพิ่มๆเนี่ยมันเรียวๆเนี่ยเรือมาก็ต้องมาวิ่งผ่านแล้วความซวยคือมีสะพานสูงประมาณสะพานทุกนะครับนี่ก็ต้องเปิดนี่ก็ต้องปิดอยู่นั่นแหละแล้วไอ้สะพานเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกับเมืองอะไรบ้างฮะรถวิ่งเข้าวิ่งออกรถก็ต้องติดรอคิวลูกเด็กเล็กแดงเริ่มเรียนมั่วซั่วหมดอ่ะมันเลยเอา IoT มาแล้วก็ทำ Big Data ไม่ต้องใช้คนเลยครับมันมีทุนต่างแนวขึ้นมาทุนรับการกระเพื่อมของเรือเนี่ยพอมันเริ่มมีเซ็นเซอร์อย่างระยะไกลๆว่าเรือเริ่มมาเนี่ยมันจะเริ่มอะไรต่อสภาพท่าผิดเป็นยังไงจะส่งสัญญาณไฟแดงให้หยุดเรือไหมหรือให้ไปเรือแล้วปรับท่าผิดอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องเรียลไทม์มันถึงสำคัญไงเวโลซิตี้นี่สำคัญมากเรือมาปุ๊บต้องทำอะไรต่อแล้วเอากี่นาทีดีจะให้เรือหยุดหรือจะให้รถแล้วรถมันต้องดูทั้งเมืองทั้งหมดอิมแพคเป็นยังไงเนี่ยเรื่องบิ๊กดาต้าเลยไม่แค่ว่าคือบิ๊กดาต้าที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องเวลาก็มีเช่นอะไรฮะดูกล้องย้อนหลังใครมาขโมยป่ะอันนี้ไม่รีบดิใช่ไหมแต่ไอ้ผู้จราจรไม่ได้มันต้องเวลารถของอีลอนมัสก์ถ้าไม่เรียลไทม์ได้ไหมฮะซวยตายเลยถูกไหมฮะเรียลไทม์แล้วยังปีที่แล้วยังมีคอขาดตายเลยเห็นไหมฮะไอ้นั่นไอ้รถของอีลอนมัสก์วิ่งออโต้อะโอ้ยบนทางด่วนเหยียบไป180กล้องมันก็มองไปข้างท้องฟ้าสีฟ้าสบายท้องฟ้าสีฟ้าวิ่งแดงหน้าไฮเวย์บ้านรถมีสีแยกไม่เคยแดง10ล้อวิ่งออกมาสีฟ้าเหมือนกันโอ้สีฟ้าท้องฟ้าสีฟ้าฟึบเข้าไปเลยเรียบร้อยรถผ่านไปได้ทั้งคันเลยนะครับแต่เก๋งหายไปทั้งคันโดนหวยคนขับด้วยนี่ขนาดเรียลไทม์นะ
แต่ detection algorithm มันยังไม่เสร็จเลยถ้าทำไม่ real time จะเป็นยังไงล่ะ real time เรื่องสำคัญสำหรับบางแอปวาไรตี้บอกแล้วข้อมูลไม่ได้มีแค่รูปใช่ไหมวิดีโอเซนเซอร์แอปอะตู้ขายน้ำน้ำจะหมดเซนเซอร์วัดความดันวัดน้ำหนักของใช่ไหมปริมาณรถที่วิ่งบนถนนแม้กระทั่งบางทีเป็นข้อมูลไร้สาระเช่นกระดาษหนังสือที่มีคนสแกนแล้วแปะเข้าไปแล้วทำดาต้าก็ยังได้อันนี้ดาต้าเนี่ยอันนี้โดยทฤษฎีมันต้องรับไปได้ของบริษัทพวกนี้เพื่ออะไรให้ตอบอยู่สุดท้ายเป็นเรื่องของใครรู้ในโลกแค่ไหนทฤษฎีจ้าถ้าถึงที่บอกครับว่าเฮ้ยพิกดาต้าก็แล้วแต่นะแอปบางอย่างก็ไม่ต้องเรียลไทม์เช่นสินค้าคงคลังไม่ต้องเรียลไทม์ก็ได้แต่ในบางอย่างเนี่ยแอปกู้บัตรเครดิตโดยใช้บล็อกเชนโอเดียทามนะคือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเรื่องของการมีมันมีอันหนึ่งที่เดี๋ยวจะต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตคือเรื่องไซเบอร์แอทแทคในบ้านเราอ่ะมันจะมีออฟเฟนซีฟกับดีเฟนซีฟของเองกู้นั่นก็ต้องเดียทามไม่งั้นไม่รอดนะก็ว่าไปนี่ก็เป็นขายของอ่ะในเปิดตรงนี้ที่มีต้องแลอะไรต่างๆนี่ข้อมูลเมื่อปีที่แล้วอ่ะครับก็เขาบอกว่าดูปริมาณข้อมูลแล้วกันพวกนี้ผมไม่นับ Big Data นะพวกนี้เรียกว่าใครอยากอยู่กันก่อนจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้มันเรียกนี้สิ่งนี้มันไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกก็เนี่ยครับก็บอกเลยว่าปี2016เนี่ยเฉลี่ยนะวันต่อวันเนี่ย Facebook มีพวกเราที่ป้อนๆนะทุกใครที่แข่งโอ้โหใครหมั่นไส้ใครนักเรียนคีย์บอร์ดใครอะไรต่างๆเนี่ยทั่วโลก90เทราไบต์นะครับก็เป็นของมึงไทยนักเก็บในระบายก็ประชดเรื่องมึงไทยที่มันมือหนุ่มเฟซบุ๊กจริงๆไม่ยอมเลิกเลยวันนึงก็ล่อไปสิบทีละใบอะครับนะทวิตเตอร์ก็เจ็บบ้านเราทวิตเตอร์ใช้เยอะแบบมีคนที่ไม่ค่อยชอบทวิตเตอร์ไม่มันไลน์เราไม่รู้เท่าไหร่เพราะไลน์ไม่ค่อยป๊อปนะไลน์มันป๊อปอยู่แค่สามใช่ไหมเป็นญี่ปุ่นเราไม่รู้บ้านอย่างเงี้ยไม่รู้ข้อมูลแล้วหลายเป็นโปรโตคอลมีด้วยก็เลยไม่รู้เลยครับตำรวจแค่เก็บต่อมีเรื่องนี้จับลายเด็กเลยว่าลายก็เพื่อประโยชน์ช่วยกับช่วยตำรวจดีนะเก็บ2,500บาทผมไปเก็บต่อจากมีที่ร้านก็เก็บลายให้ผมมันเลยนี่ครับอันนี้เองก็มาบอกเนี่ยอุ้ยปริมาณข้อมูลที่มาหาผมถึงบอกไอ้เองนะไอ้ใหญ่ๆข้อมูลใหญ่แป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยดีปริมาณบิ๊กดาต้าทั่วโลกเขาบอกว่าเนี่ยแค่2ปีนะ2ปีของปี65-66เนี่ย2ปีข้อมูลที่มันโผล่เข้ามาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คผ่านดีไวซ์ผ่านเซ็นเซอร์ผ่านอะไรต่อที่อะไรเนี่ยนี่แค่2ปีเนาะไม่ต้องบอกว่านี่เองเลยข้อมูลวันเดียวของปี66เนี่ยมันเทียบกับ 90% ของ2ปีเลยนะแต่ว่าอะไรปริมาณข้อมูลเนี่ยแอดเข้ามามหาศาลเลยถามว่าเวอร์ว่าจริงป่ะอย่าลืมกรุณาอย่าลืมนับวิดีโอของเราเพราะเรานับปริมาณปริมาณวิดีโอที่โหลดเข้าไปวิดีโอที่โหลดคืออะไรไม่ได้แค่ YouTube นะไอ้กล้อง IPTV ที่เราซื้อกันมานะบอกเฮ้ยมันไม่โหลดหรอกถ้าไม่เปิดแอปมันไม่โหลดก็พี่ก็พูดถูกว่ามันแอปอ่ะไอ้เจ้าของมันสตรีมมันบอกพี่ไหมล่ะเฮ้ยไม่จริงหรอกเวลามันทำงานไฟเขียวแล้วก็พี่ก็ท่านภาษาพี่อ่ะแต่ถ้าเจ้าของมันสั่งสตรีมแล้วมันไม่ไฟเขียวพี่มันทำไม่ได้หรอกพูดทำไม่ได้ใช่ไหมก็เนี่ยครับ Big Data ตัวหนึ่งที่น่าห่วงก็คือที่มาจากเซนเซอร์เลยพวกนี่วันนี้ยังง่ายนะพวกกล้อง IPTV อย่าลืมไปโดนผมนะฮะทุกวันนี้ยังเสียวๆเลยโดนไม่กดเปิดสวิตช์มันไปอยู่พอยังไม่รู้เลยคือกดสวิตช์เวลากดสวิตช์โดนที่ผมซื้อมาไม่ได้กดที่เครื่องนะครับกดที่แปะนะฮะสรุปว่าแปะมันได้ยังฉลาดกว่าโดนตัวนั้นยังงอมีในท่าผมแล้วแบบผมเป็นคนสายดูอาการแล้วก็เวลากดปุ๊บไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็อะไรนะมอเตอร์ก็เริ่มสั่นอยู่จริงทำให้รู้ว่าไฟติดผมยังหนาวเลยนะทุกวันนี้แล้วก็ไม่ได้กดแล้วมันไม่สั่นติดแล้วมันไม่ติดเนี่ยไม่รู้นะทุกวันนี้ต้องคอยแอบดูไวไฟบนมือถือแหละถ้ามันจะจับมือที่ติดมันไม่แอบดูแบตชีเนี่ยมันจะเริ่มเกิดอะไรติดตามาตัวเองจริงไหมนึกถึงเมื่อกี้ที่ผมพูดตอนแรกไหมที่แบบเว็บอะไรไม่รู้แล้วผมล็อกอินเข้าไปเจอเครื่องสแกนของโรงพยาบาลนะได้เห็นหมดเลยอันนั้นคือผมไปฝ่ายลุกเข้าไปล็อกนะ
เราไม่คิดว่าตัวมันเองมันเจนออกมาเราไม่รู้อันนั้นคือเขาเรียกนอกโปรเซสเราไม่รู้เท่าไหร่นะครับไออุปกรณ์ที่เราใช้ทุกวันนี้รถที่เราใช้ในรุ่นใหม่ของเห็นโฆษณาใหม่ของ MG ยังไงไม่ออกทีวีแต่เริ่มไปเล่าออกอินเทอร์เน็ตไปเอ็มจีเพิ่งออกโฆษณามา2-3วันก่อนเอ็มจีผมอ่ะที่บอกชีวิตเราทุกวันนี้ต้องอินโนเวตตลอดนั่งอะไรไม่รู้ตึ้งเต้นสุดท้ายตัดฉากจะไปขึ้นรถเป็นอินโนเวตก็คือตัวนั้นจะเป็นซอฟต์แวร์คอนโทรลผ่านสมาร์ทโฟนอันนั้นยิ่งไปใหญ่ตู้ยิ่งมุยับแน่เลยมันรู้หมดเลยเนี่ยพฤติกรรมการขับการเคลื่อนตัวคือ business model ทวินิกแล้วไม่รู้นะแล้วตกลงมันจะโอเวอร์ไรด์ Google หรืออะไรยังไงไม่รู้หลังจากคิดอะไรยังไงต่อเลยไม่รู้ตรงมันจะขายรถหรือมันจะทำอะไรยังไม่รู้จริงไม่รู้ปริมาณข้อมูลพวกนี้มันเกิดแต่อะไรก็บ้าบอๆไม่หมดเลยนะครับข้อมูลก็จริงถ้ามันก็จะที่ส่งขึ้นมามันก็จะมีทั้งข้อมูลที่เราไม่รู้เรื่องตัวแหล่งเกณฑ์โคจิ้งและต่างๆเนี่ยแหล่งของการเกิดข้อมูลในบิ๊กดาต้าอันนี้พวกเราทำกันเองแหละถูกไหมฮะเอ็นเตอร์เทนเอฮาหรือหลายเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กโพสต์นู่นโพสต์นี่เสพนู่นเสพนี่เข้าเสพชิมแอดทีมรวมถึงผมเล่นโดนขับไอ้นั่งแก๊ปคาร์อะไรต่างๆมาอย่างเราแอปมันก็เจเนเรตเหมือนกันแอปเจเนเรตคืออะไรอ่ะผมไม่รู้แอปที่เราใช้เยอะแยะเยอะแยะพวกนี้ชัวร์ว่าเป็นที่เราหลงพี่เคยหลงแอปชื่อไฟฉายมาเล่นไหมฮะเมื่อหลายปีก่อนเคยเล่นไหมฮะมันแอปนั้นทำอะไรฮะบ้าเลยนะแอปไฟฉายในบนถ่ายแอปนั้นทำอะไรดีนะแอปนั้นมันทำอะไรแอปชื่อไฟฉายทำอะไรก็ไม่มีอะไรมีปุ่มเดียวใช่ไหมกดปึ้งไปฉายก็ติดไอ้นี่อันนึงสว่างปั๊บ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 ใช่ป่ะใช่ครับแอปนั้นเป็นแอปโทรศัพท์โหลดก็ไม่ได้ไปฉายก็มันไม่ฉายไงแต่หลังฉากคือมันเอาข้อมูลเท่าที่มันดึงได้จากเราส่งกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ก็ไม่รู้ระวังนะฮะแอปไปฉายแอปวันพระแค่วันพระดูว่าวันไหนวันพระอย่างเงี้ยแล้วก็สาธุเนี่ยได้ใจนะมันสาธุอ่ะได้ใจป่ะวิธีการง่ายๆที่ดูว่ามันเลวร้ายถ้าแอปไปฉายมีเยอะมากแต่ตัวที่มันตัวเลวร้ายแล้วผมเจอตัวเนี่ยคือเมื่ออินสตาลเสร็จโฆษณาเราอินเฟซบุ๊กเมื่อคนกดแล้วคุณต้องยืนยันว่าไปฉายมากเองต้องเอาเฟซบุ๊กด้วยหรอวะระวังนะฮะเฟซบุ๊กมันยังมีความเลวร้ายน้อยอยู่อย่างคือเวลามีอะไรจะมาดึงโปรไฟล์มีของคอมมิชชั่นอยู่ดังนั้นมาเนี่ยแอปวันพระแอปอะไรอ่ะแอปจ่ายซาลาแอปบ้าบอคอนแอปอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆชีวิตเราถ้าใช้มันก็ไม่ต้องมีเฟซบุ๊กถ้ามันวันไหนวันหนึ่งมันจะขอเฟซบุ๊กกรุณาอย่าไปยุ่งกับมันนะครับใช่ป้าเลยว่าเฟซบุ๊กแอปพลิเคชันเอาเรื่องนะเอาตัวแม้กระทั่งไอโดนผมเหมือนกันมันก็โอเคผมยอมอ่ะเพราะไม่งั้นผมก็บินไม่ได้ผมต้องให้โปรไฟล์มาแต่ผมก็เป็นดีเจมันบริษัทโอเคแหละแล้วถ้าผมซื้อบริษัทอะไรนะฮะทักกี่เล่าเนี่ยไม่รู้จักชื่อเนี่ยแล้วมีโดนเนี่ยแล้วบอกใส่เฟซบุ๊กผมก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจนะมันเอาเฟซบุ๊กผมไปเพื่อดูตำแหน่งหรือว่ามันจะเอาคนเข้าผมเฟซบุ๊กอ่ะผมก็ไม่รู้แล้วนะไม่รู้นั้นเลยซิสเต็มซิสเต็มเช่นอะไรนะ Google ที่เราใช้ Android รู้ไหมวันๆนี้เราเสียตัวให้ Google ไปเยอะเท่าไหร่ครับแค่นั้นไม่เปิดกันตอนแรกคือเมื่อกี้ที่ผมบอกทำลายนี้ไม่ได้แบบว่าปิดแล้วจะปลอดภัยนะครับมันส่งอยู่แล้วนะครับแค่ว่าถ้าเปิดที่มันให้เราเห็นอะไรก็ไม่รู้เราเสียเนื้อเสียตัว Google ไปเท่าไหร่นะไม่รู้เลยเลยจริงไม่รู้จริงถ้าเดี๋ยวมันแค่อัปเกรดเวอร์ชันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้อ่ะมันบอกอัปเพื่อสถิตภาพมันก็สถิตเราไม่สถิตมันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยเลยซิสเต็มผ่านไปเซนเซอร์อีกบางเลยเซนเซอร์มีอะไรบ้างอ่ะกล้องนี่ผมว่าเป็นเซนเซอร์อะไรกับเซนเซอร์เครื่องมือแพทย์ใช้ไปดีใช่ป่ะยังโชคดีนะมีเซนเซอร์บ้าๆตัวนึงที่ยังไม่ตอบก็ไม่เป็นดีดัตต้าที่นั่นยี่สิบเปย์ที่อะไรยี่สิบเปย์ยี่สิบพาร์ตอ่ะการตรวจยังดีมันยังไม่ตอบเลยถ้าวันไหนมาตอบเนี่ยคุณจะปวดที่แตกเลยการลดการมีต่อผลกับที่จะทำให้เราบอกว่าเนี่ยจะบอกคือมันมีเต็มเซนเซอร์พวกนี้ไอ้อะไรนะปัดแม่ไอ้นั่นแหละPDS MRT อ่ะคิดว่าปลอดภัยไหมฮะมีอะไรดีกว่าไอ้ดีระบบปิดใช่ป่ะก็โอเคระวังทั้งการวันใดวันหนึ่งมีแอปพิเศษ
สามารถเติมไม่ต้องเปลี่ยนบัตรเงินเดิมนะจะมีแอปสามารถเติมเงินโดยตรงได้คือบัตรมันโง่ฮะบัตรมันโง่จริงแต่เซ็นเซอร์ที่สถานีมันไม่โง่นะฮะแล้วถ้าบัตรเซ็นเซอร์เอาข้อมูลเราไปผูกโน่นผูกนี่เราเข้าเราออกมันรู้หมดนะครับอย่าลืมนะครับ VGI มีใจบริษัทไหนโฆษณาบนไหนบน BTS มันซื้อบริษัทรูปมันเองแล้วนะแล้วบิดทำอะไรกับบัตรก็เป็นนั่นแหละไอ้ฟินเทคอ่ะนะซึ่งเราเหมือนไอ้ฟินเทคก็ได้14ไลเซนส์ค่าอะไรทั้งหลายทำไมอยู่ดีมีแกไปซื้อฟินเทคมาแล้วต้องมีอะไรต่อไหมขึ้นรถดีแค่ไหนเห็นสักพักดีแค่ไหนมีแน่ดังนั้นเซ็นเซอร์นะแต่ว่าต้องเป็นเซ็นเซอร์จับเป๊ะเห็นนะครับอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวเราถ้ามันเริ่มมีความรู้สึกว่าโอ้ให้เพลงว่าชีวิตเราก้าวได้ขั้นหนึ่งระวังให้ก้าวได้ขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะก้าวกว่าเราแล้วเราค่อยก้าวตามตรงนี้เยอะมากทีเนี้ยตัวอย่างอุปกรณ์ที่เจเนเรตข้อมูลเนี่ยมาไว้ก็พูดหรอกหรือว่าก็เสียคนมาร่วมกิจกรรมได้ต้องยอมตอบไปแล้วรู้แน่ไหมไมโครโฟนนี่ก็ต้องระวังนะไอ้อย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะนี่มันวายเด็กโง่ใช่ไหมเป็นความผีธรรมดาที่น่าตลกแต่ถ้าวันหนึ่งเมืองจีนมาก่อนลำโพงไอ้ไมโครโฟนไวไฟไม่จุดขายก็ดีนะต่อไปนี้คุณไม่ต้องไปนั่งกังวลแล้วต้องไปซื้อแป้งมาต้องอยู่ระยะเท่านี้ไม่ต้องทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดมีคนจะทำแล้วนะไมโครโฟนก็มี Wi-Fi มีตัวซิงกับ Wi-Fi คุณจะอยู่ที่บ้านก็ซิงที่บ้านซิงที่นู่นก็ซิงที่นู่นถ้าทำไงล็อกอินด้วยสมาร์ทโฟนล็อกไงวะหลักการง่ายมากเลยพวกนี้ว่าจะทำไงสมมติซื้อลำโพงมาให้ซื้อไมโครโฟนมาเปิดสมาร์ทโฟนกดปุ่มหนึ่งครั้งมันบูทูธอ่ะมันจะเรียนเจเนเรตข้อสปอร์ตของมันเองให้เราเข้าไปแคมป์เราก็จะไปอยู่กับมันแล้วเราก็ล็อกอินกับมันแต่ถ้าบอกมันว่าตัวเราเองเราเห็น Wi-Fi ไหนบ้างให้มันไปจับวิธีง่ายมากแล้วน่าไม่สอนเลยเด็กเล็กๆก็ทำได้แต่ว่าเด็กเล็กๆก็สวยได้เหมือนกันนะฮะก็ล็อกอินเสร็จเข้า Wi-Fi มีสตรีมไปแล้วแต่มันจะเป็น PC ไปสามารถฟังดูดีหมดเลยนะฮะชัวร์ไปแค่โทรศัพท์เราเลยไปเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่รู้ถูกไหมวอยซ์อินคอมมิชชั่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่โง่นะฟังออกว่าอะไรเป็นอะไรโลเคชันก็ได้อย่างเราสตรีมก็เลยใช้จีพีเอสบนมือถือเราบอกไปดูเลยไปดูเลยมันง่ายไปหมดเลยความสะดวกสบายชีวิตครับแต่ว่าความซวยเหมือนกันครับพอพวกนี้มันจะเจเนเรตดาต้ามาอย่าลืมบิ๊กดาต้าไม่ได้ข้อมูลแค่รูปถ่ายหรือว่าเช็คอินหรือว่ากดไลค์นะครับบิ๊กดาต้าเสียงมาด้วยทุกอย่างเลยอินเตอร์สแกนเตอร์เอาง่ายๆทุกอย่างคือง่ายๆครับถ้าไม่อยากให้บิ๊กดาต้ากวนให้ไปปวดครับแล้วจบให้ปวดสายธรรมยุทธ์ด้วยไม่ต้องถือเงินไม่ต้องถืออุปกรณ์สื่อสารไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วจะปลอดภัยครับปวดมหานิกายไม่รับรองไม่ต้องทำอะไรเลยนะจะปลอดภัยระวังจริงนะครับเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีแรงผลักดันแหละที่ต้องทำเพราะว่าจะต้องเกิดธุรกิจใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยึดหลักเนี่ยรถอีกนี่มาหรือไอ้นี่คลิปแนวใหม่มาไอ้นี่กันตายมันต้องรีบหนีไงวิธีสุดท้ายคือต้องแอบบิ๊กดาต้าแล้วไปจับคนเลยจริงๆมันคือหลักวิชาการตลาดเดิมใช่ไหมพี่ target segment น่ะแต่ target segment แบบไม่ต้องส่งคนไปเดินย่ำตอมหรือว่าลงประกาศหนังสือพิมพ์แล้วปนมันดื้อๆนั่นแหละปนมันดื้อๆนั่นแหละเอาของที่มันชอบแบบไปล่อมันให้มันไลค์ให้มันเช็คอินให้มันแชร์ให้เพื่อนมันให้มันคีย์เห็นปุ๊บแค่นี้เรารู้แล้วใครเป็นญาติใครเรารู้ด้วยอยู่ในกลุ่มนี้ว่าชอบอะไรง่ายจะตายหลักการตลาดเดินแต่มาแนวใหม่นะครับก็อันนี้ไม่เอาละที่ตัวอย่างของไอ้ data analytics จริงๆมันไปทุกวงการแหละนะครับHealthcare ก็ data analytics ยังไงอ่ะดู Android เวอร์ชันใหม่แล้วกันตัวใหม่ที่อัปเดตจำเวอร์ชันไม่ได้แล้วมันชอบป๊อปอัพขึ้นมา activate เปล่าถ้าหกลงน่าจะมี alert ยุ่งใหม่จะเริ่มมาแล้วเครื่องมือแพทย์บางตัวที่สมัยก่อนเขาคิดในเครื่องวัดอะไรนะไอเนี่ยไอความดันไอแล้วไอที่ดูเลือดอ่ะเอาไปคลื่นใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้ขายไม่ได้แล้วเขามีแอปเอาไปฉายยิงคืนจุดแล้วดูการสะท้อนมันวัดได้ละเวรกรรมข้อมูลพวกนี้นี่ไปหมดเลยแม่นมากไม่แม่นมากไม่รู้แหละแต่ถ้ามาทำบ่อยๆนี่มันก็จะมีเด็กเก็บได้ใช่ไหมครับเรื่องของ security ไอ้รถนี้พูดไปแล้วโรงงานที่ชัวร์เลยถูกไหมฮะโรงงานตอนนี้ CP ก็มีอะไรไอ้โรงงานที่เขาลงเฟซบุ๊กแหละโรงงานข้าวที่เมืองจีนเนี่ย
ที่ทั้งโรงงานมีพนักงานแค่2คนนะที่เหลือเป็นนั่นยุคใช้กลุ่มกล้องแล้วก็อะไรนะถ้าเครื่องติดก็มาแง่ๆมาไหนนะปิดประตูโรงงานที่เหลือให้เป็นเครื่องหมดก็ฟังดูไม่เกี่ยวกับการงานแต่ประตูนั้นเครื่องพวกนั้นมันต่อได้มั้ยไม่ต่อก็บ้าแล้วครับแล้วเวลาจะโปรแกรมทําไงก็ต้องออนไลน์โปรแกรมเข้าไปคือถ้ามันเข้าได้มันก็ต้องออกได้ถูกมั้ยฮะงั้นระหว่างที่มันทํางานมันจะเจนอะไรออกมาบ้างล่ะถามว่า CPU รุ่นเดียวกับ CPU รุ่นเดียวแต่โทษคนใช้เครื่องมันมีแยกเสร็จแล้วเราไม่รู้เฮ้ยมีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ชัวร์ชัวร์ถ้าไซเบอร์ซีเคียวริตี้ชัวร์จริงนะครับไซแมนเทคแม็กซ์ที่เจ๊งไปนานแล้วครับเพราะมันทำแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนี่เห็นมันรวยเอารวยเอาเลยพวกมันมันเริ่มมาที่มันทำระบบป้องกันแล้วมันทำอะไรรับตัวใหม่ทำต่อไปก็ไม่รู้อิสราเอลผมอยู่ผมมีเพื่อนอยู่อิสราเอลเยอะมันบอกเลยกระทรวงกลาโหมมันแบ่งเป็นหน่วยงานเรื่องเทคโนโลยีแบ่งเป็นสองหน่วยงานสายขาวกับสายดำยังไงว่าสายขาวสายดำสายขาวก็คอยป้องกันแฮกเกอร์สายดำก็คอยถล่มชาวบ้านทำตรงข้ามวันดีคืนดีก็ให้ขาวมาดำมาสู้ไปแต่กับเพื่อนกับเพื่อนเสร็จแล้วอยู่ดีอิสราเอลก็เป็นบอยเป็นประเทศที่แบบมีบอยสั่งขายโปรแกรมป้องกันไปรัฐบาลเลยรู้ตกลงให้คนทำไงให้คนทำไงคนป้องยิงมันกินข้าวหม้อเดียวแล้วมันยิงคนเดียวแล้วยังไม่รู้เลยไอ้นูเฟจเจอร์ลิงก็ไม่รู้ไอ้เรื่องขายของซื้อของพิงดาต้าได้ไหมฮะลีดเดอร์ไงลีดเดอร์เดี๋ยวนี้เป็น Wi-Fi หมดแล้วแตะข้อมูลมันไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันกลับมาเรื่องเดิมที่ privacy ไม่ไปไปที่ระหว่างบุคคลต่อองค์กรไม่รู้ไปไปที่องค์กรต่อองค์กรเอายิงไปรู้ใหญ่เลยนะครับเทเลคอมมีอยู่แล้วนี่เล่นคุณมีเขาพูดอย่างนี้แค่ไม่ต้องเล่นเองนะถูกไหมใช้บอร์ดนี่เอาแล้วก็ขายบอร์ดก็ขายหมูมั่งบอร์ดก็จับดอยเลยไปเรื่อยเปื่อยแหละเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรของมันไปเรื่อยเสิร์ฟคุณภาพนะครับก็ในท้ายที่สุดเนี่ยไอ้นี่สุดท้ายแล้วกันนะครับคือไอ้สามบุลเลตเนี่ยตัวที่น่ากลัวที่สุดของ Big Data คือไอ้ตัวสุดท้ายละครับแปลเป็นไทยอะครับไม่มีใครให้เราพึ่งหรอกครับไอ้เราพึ่งใครไม่ได้หรอกครับพึ่งตัวเองอย่างเดียวครับนะครับถ้าจะให้ปลอดภัยให้ไปบวชสายธรรมยุทธครับแล้วจะรอดนะครับกฎหมายยากขอยืนยันว่ายากตราบใดที่ผมโดนโกงแล้วตำรวจยังถามผมว่าเหตุเกิดที่ไหนแล้วผมตอบว่าบนสมาร์ทโฟนไม่ได้เนี่ยซวยแล้วครับมันไม่รู้จะพึ่งยังไงต่อละนะครับอาจารย์พรเทพครับผมจบก่อนเวลา2นาทีพอดีครับก็ขอบคุณแต่ละท่านนะครับเวลาของแสงไม่พอถามละถ้ามีอะไรถามยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พรเทพรับแต่เพียงผู้เดียวแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมตอบอาจารย์พรเทพอีกทีนึงแล้วกันขอบพระคุณครับสวัสดีครับ